สวัสดีครับเอ็นเกมเกมที่แพ้ไม่ได้อยู่กับผม off ออฟพลุนสงสก,กุลกับุณเอกธนกรมุปัญญานะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามอยู่ทุกแพลตฟอร์มของเดอะแซนดัตทั้ง YouTube แล้วก็ทั้งพอดแคสต์ที่จะตามมานิยนสอคนสัปดาห์นี้ต่อเนื่องมาคุณออฟต้องบ,บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ผมใช้คํานี้ว่าวุ่นวายกับ3อํอำนาจแล้วกันคือมีเหตุเกิดขึ้นกับทั้งอำนาจนิติบัญญัติทั้งฝ่ายบริหารทั้งตุลาการ ฝ่ายบริรหานเราก็เปลี่ยนนายกกันมาแล้วเรียบร้บรอยฝ่ายตุลาการนี่ไม่ต้องพูดเลยเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุเกิดที่สุราธานีนี่เป็นเรื่องเป็นราวขอบคุณต้องขอบคุณผมที่ยุพักนะละยี่สิบล้านส่วนฝ่ายนิติบัญญัติก็คือในสภาก็ยังวุ่นวายอยู่ทั้งเรื่องประชามติทำรัฐธรรมนูญเรื่องจะเลือกรองประธานสภาคนใหม่แล้วก็เรื่องที่ไปพูดกันเรื่องตุลาการในสภาด้วยครับที่วุ่นวายที่สุด แล้วก็ชี้เป็นชี้ตายกันเมืองก็คือเรื่องของคอรมอถูกต้องจริงๆถ้าวันนี้วันเสาร์นะมมันอิลุงตงนางมาตั้งแต่วันจันทร์ใเหมือนมันจะมาเฉลยมันพื้นเรื่องหัดก็คือคุณทักษิณวิชันรับชทยแลนด์เดี๋ยวเรียงกันทีละอันผมว่าเริ่มจากใหญ่ที่สุดก่อนไหมเอาคอรมอก่อนไหมอ่ะคอรมอลเอาคอรมอก่อนตามกําหนดเนี่ยเอาวิเคราะห์โครงสร้างใหญ่ก่อนคอรมอรอบเนี้มันพิเศษอื ตรงที่มันมีมฐาตรฐานใหม่อูกต้อ,ตอนคุณเศรษฐาเกี่ยวเนื่องมาจากกรณีที่สารธรรมนญวิจัยเรื่องคุณสมบัติใช่ต่อไปนี้คอรมอคุณสมบัติเนี่ยเขาย,ย,ย้อนกันไปดูไกลามากว่าต้องเป็นอะไรนะซื่อสัตย์สุจริตใช่เป็นที่ประจักษ์ใช่คราวนี้พอประกาศเขาจะดูตั้งแต่เกิดมาเลยไหมอันั้นผมก็สงสัยอยู่บางคนก็เรียนหนังสืออยู่อะช่อย่างคุณช่อเนี่ยใช่เรื่องเกิดตอนเรียนหนังสือนะเห็นไหมพอเป็นสอสอเนี่ย ไอ้ตอนเรียนหนังสือเนี่ยผมด้วยความเคารพนะคุณชอบผมไม่รู้เลยว่าอนาคตเนี่ยตอนนี้จะทำอาชีพอะไรยังไม่รู้เลยนะเพิ่งเรียนจบอ่ะนะแต่ก็ไปเอามาสุดท้ายก็โดนตัดสินตลอดชีวิตต้องมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวคุณเอกคงจะว่าต่อไปแต่เรื่องนี้มไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เขาทำได้แหน่งครับแต่ทีนี้ในในแง่ตอนเนี้ยกลายเป็นว่าคุณอุ้งยิงเป็นนายกบรรยากาศมันมันชัดเจนสอสอข้างหลังดีใจผมว่าทุกคนรู้ว่าคุณอุ้งยิงเป็นก็เหมือนคุณทักษิณเป็นนายก คือก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องนายกอดีตก็คือคุณทักษิณนายกปัจจุบันตอนนั้นคุณเศรษฐานายกอนาคตจะเป็นคุณวงอิงไหมวันนี้เป็นครบหมดแล้วนะครบหมดแต่ว่าคนที่ยังอยู่ตลอดการคือคุณทักษิณอนนี้มันชัดเจนว่าคุณอิงเป็นก็คุณทักษิณมีบทบาทมากกว่าตอนคุณเศรษฐาเป็นแน่นอนอผมว่าเสียงตอบรับในแง่เศรษฐกิจดีอตลาดหุ้นขึ้นติดต่อกันครัับลงทุนใช่นอนใจขึ้นใช่สาวเสียงต่อธุรกิจเท่าที่เดอะสแตนดาร์ดสาวเสียงมา มั่นใจขึ้นมันรู้ว่าของจริงตัวจริงตัวจริงมาแล้วสอสอก็สบายใจเเช็คมานะสบายใจตั้งแต่วันรับพระบรมราชโองการแล้วคนเห็นไหมยืนกันขนาบขนาดนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสมาแทบจะครบทั้งคอรมอนช่แต่มันก็เป็นดาบสองคมคอีกอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียทุกคนวิเคราะห์กันหมดคุณลุงยิงเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวประกันทางการเมืองหรือเปล่าใช่ไหมเพราะตำแหน่งนายกเนี่ยมันเสี่ยง ทางกฎหมายใชต้องรับผิดรับชอบพระพูดกันตรงๆย้อนไปดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครอยู่ยังยืนยงนะที่มาจากพักเพื่อไทยโดยข้อสรุปทางวิชาการเขาก็อาจจะบอกว่าการกันไ่เถอะถ้าเขาจะเล่นอ่ะเขาหาเรื่องเล่นได้หมดแต่ยังไงก็ตามเป็นก่อนเป็นก่อนต้องรักต้องยกกาบสูงใช่ไหมคุณลุงอิงต้องยกกาศสูงคุณทักษิณคุณพจมาคงไม่ยอมให้ลูกสาวกาดต่ำเพราะคุณทักษิณให้สัมภาษณ์ไงวันที่ เปิดตัวตอนที่เปิดใจครั้งแรกแล้วนักข่าวก็ถามคุณทักษินว่ากลัวจะซ้ำรอยตัวเองไหมแ้วคุณนักษินพูดว่าไม่มีทางไม่มีทางมีทองคณยิ่งรักขบูลเงี้ยแหละก็อย่างซ้ำไม่เป็นไรไม่มีทางของเราแต่ทางของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาหาทางอยู่ตลอดทําให้การคัดเลือกตัวประวัติคณะรัฐมนตรีรอบนี้ใช้เวลาเป็นพิเศษใช่แล้วถ้าเรากางดูชื่อนัฐมนตรีในยุครัฐบาลคุณเศรษฐาครับก็พบว่ามีความสมเสียง กันหลายท่านเลยทีเดียวถูกถูกถูกเรื่องกฎหมายถูกไม่ต้องปิดบังอําพรางชื่อทำนัดพรมเผาก็มีคดีถูกคุณชาดามีก็มีคดีคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็มีคดีครับหลายๆคนที่อาจจะคดีไม่ดังแต่เป็นนักการเมืองมานานทุกคนมีแผลแล้วก็ต้องพูดอย่างนี้คุณอ๊อฟบางเรื่องเนี่ยมันจบกันไปในทางกฎหมายแล้วก็ระยะเวลามันผ่านพ้นมาแล้วซึ่งบางคนก็พูดว่าอาจจะได้ชดใช้ความผิดหรืออาจจะถูก ลงโทษไปแล้วในมุมหนึ่งแต่ว่าในทางกฎหมายมันจบไปแล้วไงแต่ในทางจริยธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ครับคราวนี้มันต้องแยกข้อเท็จจริงอระหว่างกระแสข่าวกับข้อเท็จจริงที่เป็นคําสัมภาษณ์ไอ้คำสัมภาษณ์ในดีสุดมีคนพูดไอ้กระแสข่าวในเยอะมากแล้วเรียงทีละอ่านแต่คราวนี้ชื่อคอรมอเนี่ยเข้าใจว่าส่งครบหมดแล้วส่งครบแล้วไอ้ปัญหามีอยู่พักเดียวแล้วสนุกบันเทิงมาก พลังประชารัฐไอ้พรรคอื่นเขาส่งกันมาครบเขาส่งมาแต่ขากันเมื่ออังคารที่ผ่านมาอาจจะมีสำรองบ้างใช่ไหมสำรองชื่อบ้างเผื่อไม่ผ่านไม่ใช่แค่พลังประชารัฐที่ที่หรือพรรคอื่นๆที่ส่งครบนะพรรคประชาธิปัตยก็ส่งแล้วนะเอาเวรกรรมเราส่งหมดเดี๋ยวคุยกันต่อเดี๋ยวว่าพรรคลูกรุนบาเขาส่งกันครบคราวนี้มันเหลือพลังประชารัฐมีปัญหาบันเทองมากเลยเราไล่เรียงกันตอนแรกเนี่ยพลังประชารัฐเขามีสี่สิบถูกต้องใช่ไหมสี่สิบถูกต้องโควตาเดิมเขาเนี่ยมี มีคุณสันติครับมีคุณธรรมนัทถูกแล้วมีก็คือรลฐมนตีเดิมเลยคุณอัฐกรอัฐกรแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณประชาวาตน้องชายน้องชายประวิทย์ก็มีข่าวว่าวงสุวรรณจะต้องไม่ร่วมพลรมอะไรซึ่งณเวลาที่เราจะรายการอยู่เนี่ยคุณอ๊อฟครับพักพลังประชารัฐเนี่ยเขามีการแถลงเมื่อเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ายืนยันจะส่งสี่ชื่อที่เราพูดไปแต่ก่อนจะเป็นสิ่งเนี้ยมันมีอย่างนี้มันเป็นเกมพลังประชารัฐข่าวมาอย่างนั้นนะจริงไม่จริงไม่รู้นะ ว่ามีการส่งรายชื่อคอรมอไปที่คุณหมอพรมมินครับสี่ชื่อครับไม่มีธรรมนัตไม่มีธรรมนัตพรมเผาใช่มันนํามาสู่การแตกหักซึ่งคนยืนยันว่าไม่มีอ่ะมีเสียงด้วยใช่ก็คือพลเอกประวิทย์ครับให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอ่าผมให้เครดิตเลยนักข่าวช่องสามนักข่าวช่องสามโทรไปบอกไม่มีมันมัดตัวว่าไม่มีชื่อคุณธรรมนัตเหมือนเปิดเกมเร็วเหมือนกันนะอ่าเปิดเกมเร็วคุณธรรมนัตโต้กับ บอกไม่มีใช่ไหมผมรับใช้ผู้ชายคนหนึ่งมามากพอแล้วใช่วันอังคารพู้ที่ที่กูที่มเนี่ยผู้ที่ซุ่เนียบใช่ไหมใช่แล้วก็เกิดกระบวนการในการประกาศรายชื่อใช่ว่าผมอ่ะฝั่งผมเนี่ยคือฝั่งคุณธรรมนัทเนี่ยมีกี่คนแล้วฉันมีสี่สิบใช่ไหมครับเอาเฉพาะที่ขนไปแถลงข่าวกันที่กระทรวงเกษตรเนี่ยก็เป็นสิบ้วนะเอ่อทั้งหมดยี่สิบหกคนแล้วส่งรายชื่อมาให้นักข่าว ต้องเข้าใจว่าส่งรายชื่อคือนักข่าวนับเองไม่ได้คือคือไม่ไม่ไม่ชัว่ไม่ชัวนับเองอาจจะได้แต่ไม่ชัวเอาชัวว่าคุณอ๊อฟคุณอ๊อฟพูดอย่างนี้มีประเด็นคือส่งรายชื่อมาเป็นเปเปอร์เลยมาเป็นเปเปอร์เตรียมการไว้อย่างดีเรามีอินเสิร์ตขึ้นไหมมีอินเสิร์ตขึ้นนี่ต้องมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นรายชื่อเป็นกระดาษเป็นเปเปอร์เลยส่งให้นักข่าวเรียงมาเลยเรียงมาเลยหนึ่งถึงยี่สิบหกใช่บวกสามพักเล็กบวกห้าพักบบวกพัเล็กใช่ไหม แต่ผมผมให้รายละเอียดอย่างนี้อตอนแรกที่คุณธรรมนัทแถลงที่กระทรวงกรเกษตรขยับไปขยับมาเนี่ยถแถลงเสร็จบอกว่ามี22 7, บวก7ปี29แล้วแกไล่จังหวัดได้หมดแต่พอส่งเป็นเปเปอร์มาเนี่ยมีแค่28คนัอีกชื่อหนึ่งส่งอีกรอบหนึ่ง เหลือ26คนอมีลายชื่อสองคนที่หายไปจาก28คือคุณอนันต์ผลอํานวยกับคุณปริญญาเลิกหลายซึ่งเป็นสสกําแพงอ่ะรลายชื่อขึ้นบนจอเขาส่งมาอย่างนี้เลยเขาส่งคัะขับแบบนี้เลยถามว่าทําไมสองายชื่อตอนหลังถึงหายไปแล้วเหลือ26คุณอนันต์ผลอํานวยเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีการปรับคอรมอลจำได้ไหมแล้วมีชื่อว่าจะได้เป็นรันตีช่วยในสังกัดพักพลังประชารัฐแต่สุดท้ายคุณธรรมนัตตัดสินใจเลือกคุณเอ่อคุณเบน อัตตกรธกรรัฐยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยก็เลยน่าจะขยับออกแล้วก็ไปอยู่ค้่เดียวกับหลุงป้อมครับแต่ที่การส่งรายชื่อแบบนี้ถ้าแบ่งเกมกันจริงๆเนี่ยถ้ากับคุณธรรมนัฐเนี่ยมีสอสอของพลังประชารัฐมากกว่าพลเอกประวิตย์เพราะพักมี40ใช่ไหมสี่สบลบยี่กว่ายังไงมันก็เกินครึ่งอยู่แล้วพลเอกประวิตก็จะเหลือแค่14คนครับ มันก็เลยนําไปสู่ว่าคุณธรรมนัทก็เลยส่งรายชื่อโคต้าตัวเองเหมือนกันใช่ได้ข่าวว่าส่งไปสองสามชื่อก็ส่งไปครบโคต้าส่งไปครบโคต้ามีสองก็อีใช่ไหมสี่คนเหมือนกันไม่สี่คนเหมือนกันใช่อ่าอ่าก็แกไปแกเงานพักแล้วนี่ถ้าแกมียี่สิบหกคนคือส่งไปในนามพักเลยถูกไม่ได้ส่งไปในนามไม่แกบอกว่าอย่างนี้ส่งไปในนามพักนักข่าวถามว่าแล้วเราจะเรียกสสกลุ่มเนี้ยว่าอะไรกลุ่มธรรมนัทหรือกลุ่มอะไรแกก็บอกว่าเอาก็เป็นก็็เปนพลังประชารัฐอยู่ เพราะไย้ายไปไหนไม่ได้นี่แไม่ได้ขับนี่อก็ส่งในนามพรกพังประชารัฐนี่แหละเพราะว่าแกมี26บวก5วกับแก31คนะอ่าฟังพลเอกประวิทยเขาก็โต้กลับอโต้กลับโต้กลับอย่างรวดเร็วตอนแรกก็ออกมาเป็นเปเปอร์ออกมาเป็นกระดาษแต่แต่วันนั้นนะวันที่นี่จอนะเขาส่งคนไปบุญไปคุยก่อนอ่าอใช่นี่ส่งโต้กลับด้วยการออกกระดาษนี่มาใช่ ไม่มีใครเซ็นเลยนะกระดาป่าวๆนี่ผมเล่าเบื้องหลังให้กระดาป่าๆเนี่ยมีสื่อฉบับหนึ่งลงก่อนแล้วทุกคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมแถลงการมาจากไหนเพราะอะไรรู้ไหมคุณอ๊อฟไม่มีการส่งในกลุ่มสื่อมวลชนของพรรคทุกคนก็ไปไล่ถามผมยังให้ทีมงานโทรเช็คเลยว่าเป็นแถลงการจริงเปล่าก็มันดูปลอมได้นะชื่อก็ไม่มีเซ็นนะใช่เป็นแถลงการจริงเปล่าปรากฏว่าใครทก็ได้เนี่ยได้รับการยืนยันว่าจริงๆแล้วผมเอาแล้วทำไมไม่ส่งในกลุ่มพรรคผมถามเขาบอกว่า เอาพีอารคนหนึ่งแล้วกันบอกน้องต้องเข้าใจนะว่ามันเกมมันเร็วไปหมดบางทีบางคนก็ได้มาก็รีบส่งให้สื่อเองเอออสอสบางคนอะไรเงี้ยแก้เกมด้วยเอกสารฉบับนี้เนี่ยระบุถ้อยความสําคัญคือการบอกว่าเฮ้ยเรามี40ส,สใช่ยังเหนียวแน่นในการสนับสนุนคุณแพทองทานเป็นนายกนะถูกต้องพลังรลังประชารัฐมีมติส่งสี่รายชื่อเดิมกับรายชื่อรัฐบาลคุณเศรษฐาไม่เปลี่ยนแปลว่าคุณทรรมรัยังอยู่ครับ ส่งมาแบบนี้ในทางการเมืองเนี่ยแก้เกมแบบเนี้ถ้าผมวิค์นะคุณเอกแก้สนาได้นะไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันแล้วอเพราะผนไปประกาศสึ่กับเขาก่อนว่าไม่มีเขาครับเขาก็ประกาศสึกกกับด้วยการบอกว่าผมมีมากกว่าอแล้วจะแก้เกมด้วยการบอกว่าเฮ้ยเอาใหม่คืนดีกันรวมกันเถอะแล้วส่งรายชื่อเดิมอผมเป็นคุณธรรมนัทผมก็ไม่เอานึกออกไหมคือวิธีการแบบนี้คุณอ๊อฟถ้าพูดกันแบบแบบ ทั่วไปมันคือวิธีการในเชิงหลักการเฉยๆคือในทางทฤษฎีนี่คือแกนแก้เกมในทางทฤษฎีว่าคนที่เป็นหัวหน้าพักเป็นกรรมการบปรหยบพักส่วนใหญ่เนี่ยเห็นเห็นแบบนี้แต่คณิตศาสตร์ทางการเมืองคือตัวเลขสสในมันชัดอยู่แล้วไม่มีใช่เพราะเวลาเขาทํางานกันจริงโหวตในสภาเนี่ยเขาต้องการมือเป็นๆแล้วคุณภูมิธรรก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนคุณทัศนิให้สัมภาษณ์ชัดเจน ถ้าจะมาก็มาทั้งใจถูกถ้าไม่มาแลกลับไปดีกว่าร้องเพลงซะงั้นคุณทักษิณนะคุณประธานบอกว่าถ้ามาร่วมกันนี่แท้แทงข้างหลังกันเนี่ยมันก็ไม่สบายใจนะแล้วเขาก็มีประโยคอันที่สําคัญมากก็คือบอกว่าก็ต้องให้เกียรติคนที่เคยร่วมรับบานด้วยกันในการตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ทีนี้หลังจากเอกสารที่ไม่มีลายเซ็นอะไรนี่เลยนะวันศุกร์เขามีการแก้เกมผมก็เช็คกับโปรดิวเซอร์เช็คเดินเกมกันเขาจะปลดธรรมนัสออกวิธีการตามกฎหมายง่ายมากคุณเอก เขาคนชี้ช่องเข้าใจว่าน่าจะเป็นมือกฎหมายที่เดินเข้าไปคุยกับคุณธรรมนัทนั่นแหละในการชี้ช่องแก้เกมคุณธรรมนัทคณะประชุมกรรมการมหาหารพักถูกต้องกรรมการมหาิหารพักพลังประชารัฐเนี่ยมันไม่ใช่จาเป็นต้องเป็นสสด้วยโครงสร้างของพักเขากรรมการมหาิหารพักไม่ต้องเป็นสสได้ถูกต้องด้วยโครงสร้างของพักเนี่ยกรรมการบริหารพักส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในมือพลเอกประวิทย์ถ้าประชุมโบวตกันเนี่ยแล้วจะขับฝั่งคุณธรรมนัทออกเนี่ยมันสามารถทําได้ครับ ในการในการเกมการเมืองนะเขารออยู่แล้วแต่ที่สุดแล้วเนี่ยพอเป็นประชุมกับวันศุกร์จริงเนี่ยฝั่งคุณทานั้นไม่ไปไม่ได้ไปแต่เข้าใจว่าน่าจะมีการคุยกันคุยกันแล้วมติที่ประชุมมันเลยออกมาต้องบอกว่าเป็นมติที่ประชุมกรรมการบริหารพักไม่ใช่นี่มติที่ประชุมสสนะใช่ใช่มติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่มีองค์ประชุมแค่12คนครับ ครบตามกฎหมายแต่ไม่มีฝั่งคุณธรรมนัตเลยแล้วก็มีพลเอกประวิตยเดินมาแล้วไม่สัมภาษณ์แล้วก็มีการแถลงข่าววันนั้นคุณชัยวุฒิโอ้ยมีโฆษกพรรคคนใหม่ด้วยอวิยาตวิชัยนี่สาระคือผมชอบนะแกเปลี่ยนสีทุกวันเลยเออใครถ่ายอันนี้เนี่ยยังเท่เลยเลยมีคนพูดว่าเหมือนตัวตาลมลุกอแกก็น่ารักนะภาพเราเอาจริงไม่แกแกน่ารักแกแกปรากฏตัวทีไรอ่ะ เป็นมีมตลอดเป็นมีมตลอดเนี่ยผมได้ลืมสาระได้ะพูดเลยอ่ะกลับมากลับมาเป็นว่ามติกรรมการบริหารพรรคบอกว่าบอกเหมือนไอ้กระดังสือกระดาษนั่นแหละบอกส่งเท่าเดิมใช่สี่ชื่อแล้วพูดเลยว่าสี่ชื่อแล้วใครใส่ชื่อเลยว่าเป็นใครบ้างง้อกันไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอันนึงพลตํารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณเป็นกระทรวงรองนายกและกระทรวงซ้าเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเป๊ะอ่ะคุณสันติแต่มีคุณธรรมนัทกลับมาแล้วมคุณอัฐกรก็ชื่อเดิมชื่อเดิม เหมือนจะจบกันด้วยเกมแบบนี้เพื่อรักษาพักไว้ครับรักษาโคต้าเดิมไว้ครับแล้วอยู่กันไปก่อนอในทางการเมืองคนตัดสินใจจริงๆคือฝั่งพัคเพื่อไทยใช่ก็ต้องรอดูแต่พังเพราะเขาเขาพูดชัดเจนว่าให้พลังประชาชนไไปเคลียร์กันมาก่อนครับแล้วพักเพื่อไทยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันมันจะมีเรื่องคุณสมบัติคุณธรรมนั้นก็ได้ข่าวว่าส่งชื่อน้องชายพ่วงไปด้วยเผื่อไม่ผ่านผมได้ข่าวมาอย่างนั้นนะ าใจะ่าน้องชายเป็นนายกอบจอ,อยู่พะเยาอานายกอบจพย,พย,พยุทธ์อัคราไหมอัคราพมเผา,า,าก็เปิดตัวกับเพื่อไทยไปแล้วว่าจะลงนายกอบจอในสังกัดเพื่อไทยตอนที่เขาเคยเปิดตัวช่วงก่อนหน้า่นี้เหมือนมีข่าวว่าส่งเป็นชื่อสำรองไปแต่ว่าอีกชื่อหนึ่งที่เหมือนส่งไปเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวคุณนรุมนพินโยสิวัตซึ่งเขาแพ็กกันมาโดยตลอดว่ากลุ่มคุนทมนัทใช่ก็ไปตั้งพักก้าทําไว้ไไงคุณนรุมนก็เป็นหัวหน้าพักรออยู่แล้วตอนนี้ว่าอาจจะเป็นพักสำรองของ กลุ่มร้อยเอกธรรมนัทแล้วก็มีข่าวว่าส่งชื่อให้ตรวจคุณสมบัติแล้วคุณนรมนเนี่ยรัฐบาลคุณเศรษฐาเป็นผู้แทงงนการค้าก็เทียบเท่าราัฐมนตรีอรอบนี้เผื่อคุณธรรมนัทมองแล้วว่าตัวเองอาจจะเป็นจุดอ่อนทําให้คุณนุงอิงโดนร้องเรื่องอคุณสมบัติหรือเปล่าก็อาจจะส่งคุณนรมนแทนมีข่าวว่าส่งประวัติให้ตรวจแล้วด้วยนะอือ่ะก็ต้องรอติดตามแต่ทีนี้ด้วยเกมงี้ด้วยเกมง,งี้คุนเอกถ้ามันจบแบบนี้คือพลังประชารัฐยืนยันเป็นสี่ชื่อครับมันก็จบอืแต่มันจะไม่จบ เพราะประชาธิปัตย์ใช่ป่ะเขาอยากเป็นเขาอยากเป็นหรอเขาจะร่วมรัฐบาลเศรษฐาตั้งแต่ต้นตอนคกิรัฐบาลเศรษฐาเขาเห็นชอบคนเศรษฐาเป็นนายกนะเขาจะร่วมกันอยู่ทีนี้ถ้าประชาธิปัตย์ยี่สิบห้าที่นั่งเนี่ยเข้ามานะประชาธิปัตย์เนี่ยมายี่สิบเอ็ดมายี่สิบเอ็ดมาี่สิบเอ็ดเนี่ยประชาธิปัตย์จะเป็นตัวแปรทําให้มัติกรรมการบริหารพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีความหมายเกมผมต่อจีกสองอยูงนะคุณเอกอาจจะเสริมได้นะครับ ฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยบอกมี40ที่นั่งขอ4เก้าอี้4ตำแหน่งใช่ไหม2ว่าการ2ช่วยว่ากรชยนะแต่ด้วยสภาพความเป็นจริงตัวเลขปัจจุบันเนี่ยไอ้40เนี้ยมันได้เป็นหนึ่งเดียวอมันเป็นของคุณธรมนัทเนี่ย26 26ยังไม่บวกพรรคเล็กนะของคุณประวิทย์เนี่ยแค่14สมมุติแล้วด้วยกระแสข่าวว่าก็ไม่ต้องกระแสละคุณสิงห์ก็พูดใช่ไหมบ้านป่าบัานเมืองวุ่นวาย ถ้าจะตัดกลุ่มพลเอกประวิตยออกไปสักสิบสี่เอาคุณธรรมนัดอย่างเดียวยี่สิบเอ็ดสาสิบเอ็ดแล้วให้โคต้าสักสองกาอีกก็คือหนึ่งว่าการหนึ่งช่วยว่าการหนึ่งช่วยแล้วไปแบ่งไปใช้ปัดแบ่งไปใช้ที่ปัดนึ่งว่าการหนึ่งช่วยที่มียี่สิบเอ็ดที่จะมายี่สิบเอ็ดใช่ไหมมันก็จะครบลงตัวถูกเอาผลเอกประวิตยออกไปส่าเอาใช้ปัดเข้ามาอมันก็ได้อย่างนี้เหมือนกันมันไปมันจะคิดอย่างนี้ยิ่งมีน้ำหนักเพราะวันที่คุณทักษิณไปวิชาออฟไทยแลนด์ที่เนชั่นอ่ะ เจอคุณชนะเด็เด sí, ีโชใช่มีผ้าเข้าไปคุยตบไหลใช่คุยกันอย่างเปิดเผยแล้วพูดบนเวทีใช่ไหมพูดบนเวทีชัดเจนอว่าชีวิตผมเนี่ยคุณทักษิณนะครับเจอมาเยอะที่สุดเจ็บปวดเยอะที่สุดเห็นนรกสวรรค์พร้อมกันในในชีวิตเดียวเนี่ยไม่เคยลืมอจําได้อแต่อยู่กับปัจจุบันออยู่กับปัจจุบันเดินไปข้างหน้าเหมือนส่งสัญญาณอเหมือนส่งสัญญาณว่า ประชาธิปัตย์เพื่อไทยที่เคยสู้ฟาดฟันกันมาก็จำอ่ะแต่ตอนนี้ต้องอยู่กับปัจจุบันต้องจับมือกันเพื่อเดินหน้าประเทศไทยเพราะจริงๆคุณออฟมันมีประโยคที่ชัดกว่านั้นอีกออตอนที่สองบอกสัมภาษณ์เ,ออเขาถามว่าพลังประชารัฐเนี่ยยังจะเป็นตัวแปลและเป็นเงื่อนไขเ,ออเสียงรัฐบาลอยู่ไหมออแล้วคุณทักษิณตอบชัดเลยว่าไม่เพราะว่าเสียงพอแล้วอแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วประชาธิปัตย์ล่ะมาไหมคุณทักษิณก็บอกประชาธิปัตย์มานี่ไงเขาก็มาร่วมงานด้วย แต่แบบนี้มันคือการมันชัดเจนเพราะอ่านเกมวันนี้นราออกกับวันเสาร์เนี่ยแล้วถ้าพูดกันตรงตองงานแบบนี้ปประปไม่ต้องมาปรากฏตัวที่นี่ก็ได้ไม่จำเป็นเพราะอ่านเกมเ่ยเราออกกับวันเสาร์เนี่ยมันก็อาจจะชัดเจนแล้วครับว่าคอรมอหน้าตาเนี่ยรายชื่อคุณสมบัติว่ากันนะแต่สัดส่วนโคต้าเนี่ยพลเอกประวิตยไม่ใช่แล้วณเวลานี้เข้าใจว่าปประชรายเนี่ยส่งชื่อหัวหน้าพรค คือคุณเฉลิมชัยสีอ่อนกับคุณเดชอิดข่าวทองก่อนตอนแรกมีส่งคุณชัยชนะมันก็จะเท่ากับว่ากลุ่มคุณธรรมนัฐกับประชาธิปัตย์บวกกันก็แทนที่พลังประชารัฐที่นำโดยเผยประวิตยไปเลยก็ได้โคตาสองว่าการสองช่วยเหมือนกันลงตัวแต่แถลงการ์เขาบอกว่าถ้ามีชื่ออื่นที่ไม่ใช่สี่ชื่อนี้ผิดไปจากนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคเรานะเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วไม่สนใจอยู่แล้ว ใช่ไหมมันก็จบไปแบบการเมืองมันโหดร้ายนะโหดร้ายแล้วผมก็ชวนมองกับคุณเอกต่อนะการเมืองไทยมันตลกมากอมตลกร้ายเหมือนกันก็ตอนนี้คุณทำมันแล้วกับคุณประวิทย์เนี่ยผมมานึกถึงนึกถึงสมัยคุณประวิทย์กับคุณประยุทธ์เลยคือคุเอกประวิทย์กับคลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเลขสามปอใช่ไหมใช่แข็งแรงมากเป็นสามอำนาจที่มั่นคงใช่คุเอกประวิทย์เนี่ยเป็นพี่น้องเป็นพี่ใหญ่ครับผมขออนุญาตใช้พื้นที่เล่าประวัติคุณเอกประวิทย์นิดหนึ่ง เราชอบเห็นภาพเขาอะนะเด็กสมัยใหม่อ่ะไปแบบบุลลี่อะไรใช่ไหมอย่างน่ารักเป็นมีไหน่อยงนะแต่สาหรับผมในฐานะเป็นนักข่าวเริ่มต้นเป็นนักข่าวสายทหารครับแล้วศึกษาประวัติทหารเนี่ยอพลเอกประวิทย์เนี่ยมีความสุดยอดทางการเมืองนะคือสมัยก่อนเนี่ยสายทหารที่จะมาเป็นผู้ปัะชาการทหารบกเนี่ยมันมีสายเดียว เขาเรียกว่าวงเทวันอในประวัติศาสตร์การเมืองก็มีการขุดค้นครับว่าวงเทวันมันเป็นคำกันแนะกันแหน,นในร้อยในร้อยครับคือจบมาเน่นนาสกุลดังๆก็ไปอยู่ในเมืองแล้วก็เข้าลายเติบโตเป็นเม,มทัพภาคที่หนึ่งแล้วก็เข้าลายเป็น ห้าเสือทอบอมาเป็นผู้ช่วยเพราะว่าทบเป็นรองบับว่าแล้วก็ขึ้นไปสู่ตาแหน่งสูงสุดก็คือผู้บัญชาการทหารบกรับวางลายกันไว้ในวงนักเรียนเขาเรียกกันว่าผู้วงเทวันเป็นคาแซวกันแกันแหน่แต่ก็ถูกตั้งเป็นชื่อนิกเนมตของสายที่จะเติบโตไปเป็นผู้นําสูงสุดครับของกองทัพบกซึ่งมีอานาจทางการเมืองไทยสูงมากพลเอกประวิตยเนี่ยเติบโตมาจากทหารนอกสายนี้เป็นทหารฝั่งภาคตะวันออกอุรุภาพยักอ่ บุรพาที่แปลว่าตะวันออกจนบุรีเนี่ยเติบโตมาได้เป็นผอทบเพราะคุณทักษิณที่มีเรื่องเกาะขอบโตะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณตั้งน้องชายตัวเองครับน้องชายตัวเองชื่ออะไรวะพลเอกชัยยศชัยยศชินวัตรเป็นผู้บัญชาการทหารบกเกิดกระแสต่อต้านอย่างแรงเพราะพลเอกชัยยศเป็นทหารช่างถูกในวงการทหารเขาไม่ยอมรับไม่ได้อยู่ในลายไม่อยู่ในลบยไม่นักรบไม่นักรบไม่ลมโบ่ไม่แบบไม่ออกลบอะเป็นเป็นนัก ซ่อมเป็นเออนะซ่อมเป็นเขาก็ทูถูเดีดยวย่ำกันเขาเเขาก็ไม่ยอมรับน้องชายนายกก็ทนกระแสไม่ไหวครับก็มีการเปลี่ยนขยับพลเอกชัยศรีขึ้นไปขยับพลเอกชัยศรีขึ้นไปแล้วก็ได้พลเอกประวิทธ์มาเป็นผู้บัญชาการทหารบกเป็นได้เนี่ยเกาะขอบโต๊ะตํานานเนี่ยจากบูรบูรพยัคฆ์ใช่ถือว่านอกวงสุวรรณวงสุวรรณไม่ได้มีสายเกี่ยวข้องอะไรกับวงเทวันอะไรมาเลยพลเอกประวิทร์ใช้ โอกาสจังหวะนั้นคุณเอกลองคิดดูนะเขาสถาปนาคําว่าบูรพพยักษ์จนเขามีผู้บัญชาการทหารบกที่มาจากสายบูรพพยัก์ติดต่อต่อเนื่องกันสี่คนเริ่มจากพลเอกประวิทย์ต่อด้วยพลเอกอนุงอพงศ์เผ่าจินดาต่อด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก,ก็ต่อด้วยพลเอกอุดมเดชรีตบดมีสี่คนบวกเขาเป็นหนึ่งเป็นห้าบบูรพพยัก์ครอบครองกองทัพบก มาเป็นเวลาสองทศวรรษกว่ายี่สิบปียี่สิบกว่าปีเป็นยี่สิบปีนี่คือความยิ่งใหญ่ของเขาครับและเขาก็เป็นคนกําหนดเกมตั้งรัฐบาลคนพิสิทเศษที่บอกว่าตั้งในค่ายทหารก็ตั้งในยุคพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาครับและพลเอกประวิทย์ก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมควบรองนายกครับเหมือนเป็นผู้จัดการรัฐบาลอืมคือความยิ่งใหญ่ของแกในอดีตนี่ย้อนให้ฟังครับว่าแกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสุดท้ายมาเป็นรัฐมนตรี รองนายกสมัยพลประยุทธ์มีอำนาจแต่ช่วงเวลาหนึ่งคุณเอกผมว่ามีคนไปพูดหลายป่าวไม่รู้นะครับกเหมือนขารอยมั้งเป็นรองนายกเฉยๆมีช่วงหนึ่งของของรัฐบาลประยุทธ์ครับเกิดผิดใจกันอมีข่าวว่าไม่ต้องมีข่าวเป็นปรากฏการณ์นั้นน่ะคุณสอสกลุ่มหนึ่งของรัฐบาลคุณเอกประยุทธ์ไม่โหวตให้คุณประยุทธ์ในยติอภิปรายไม่วางใจแล้วก็เช็คชื่อกันปรากฏว่าอ้าว เด็กคุณธรรมนัตเนี่ยอก็เป็นเรื่องครับว่าผู้กองจะล้มพลเอกก็เกิดความหวาดระแวงว่าผู้กองเนี่ยถ้าไม่มีคนสั่งครับจะกล้าล้มเหรอก็เกิดความหวาดระแวงว่าคุณประยุทธ์ก็ระแวงคุณประวิรย์ว่าเอ๊ะสั่งให้ลูกน้องเนี่ยมาล้มมาล้มเขาหรือเปล่าครับเป็นที่มาที่ไปสุดท้ายปลดคุณธรรมนัตแตกหักกันเกิดเป็นพักพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติครับจนทุกวันนี้คุณ ธรรมนัตมาอยู่กับพลเอกประวิตธผมว่ามองกลับไปคล้ายๆกันมาเป็นรัฐบาลกับคนเศรษฐาใกล้ชิดกับคุณทักษิณถ่ายรูปด้วยกันเดินกับคุณเศรษฐาเป็นคนดูพลเอกประวิตธิจะไม่มีบทบาทครับไม่ไว้ใจตอนแรกไม่ไว้ใจคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ก็ไม่ไว้ใจกับตอนนี้อยู่กับคุณธรรมนัตก็ไม่ไว้ใจกันสุดท้ายพอเสนอชื่อคอรมอไม่เสนอชื่อคุณธรรมนัตนำไปสู่การแตกหักตอนนี้แกไม่รู้จะเหลือใคร ไม่มีมิตรแท้ลและศัตรูที่ถาวรเออ,อ,อนี่เล่าแบบนะยาวไปหน่อยให้ฟังออว่ามันคนได้เคยยิ่งใหญ่นะวันหนึ่งก็ก็แพ้ลูกน้องของตัวเองได้แพ้รุ่นน้องมาก่อนครับ แพ้ลูกน้องตัวเองแล้วก็ไม่มีมิตรแท้ฝัตูถาวรจริงๆทุกคนย้อนกลับมามีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่สามารถหักกันได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้ว่ารักใครกันจริงอ่ะลองเล่นกันเมืองดูหรือใครอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงกันแน่ตัวจริงเนี่ยเล่นการเมืองลรู้เลยคือผมอยากจออย่างนี้เห็นคุณออาเล่าเรื่องบูพาพยัษผมเลยอยากบอกคุณผู้ชมว่าถ้าใครสนใจอยากจะศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมจริงเดอะแซนด์ดเรามีบทความอยู่ชื่อว่าย้อนเส้นทางบูพาพยักษ เติรโตยุคทักษิณก่อนอย่างราคองตําแหน่งพบบบกว่าทศวรรษแล้ววิชาการลามไหมใช่อาจารย์ปียพบอาจารย์ปียพบนะครับแล้วก็จะมีไล่เลียงให้ครบมีภาพมีอะไรประกอบทั้งหมดนะเพื่อที่จะได้ให้เห็นความชัดเจนผมแนะนําเพราะว่าอาจารย์ปียพบเนี่ยเป็นควาที่ยังมเรื่องขดเรื่องบุรพายักษโดยตรงข้อมูลเพื่อใครไม่เคยเห็นพลเอกประวิตรตอนหุ่นเพียวไปดูที่นั่นได้นี่ครับขึ้นในจอ น,นี่คือเส้นทางของบุราพพายักษ์เลยแกคนแรกนะพลเอกประวิตยแล้ว<ช>ที่<ช>คุณออฟบอกใช่ไหมสี่คนมีพลเอกทีรชัยนากวานิดด้วยคนล่าสุดใช่ใช่ทุกวันนี้ก็เป็นใหญ่เป็นโตกันหมดใช่นี่คือบารมีแกนะมันก็ไม่ไม่ต้องแปลกแกว่าทําไมแกลูกน้องเยอะแกเคยใหญ่มาก่อนก่อนจะนิ่งกิ้งมาก่อนกิ้งมาก่อนนี่พลเอกประวิทย์อ่ะผมว่าคอรมนเลไม่ต้องกิ้งบ้าอ่ะคอรมอลนน่าจะจบประมาณนี้น่าจะรอดูตัดสินใจของคุณแพทองทานว่า ผมอยากอยากเห็นนะชื่อน่ยคนที่เทาๆทั้งหลายนะด้วยความเคารพนะว่าจะเอายังไงนะพังพูจไทยเขาก็มีคุณชาดาใช่สมัยคนเอกประยุทธ์คุณชาดาไม่ได้เป็นนะแล้วก็เป็นตอนตอนคุณเสรษฐาทีนี้ฝั่งคุณอนุทินก็ยืนยันว่าจะเสนอคุณชื่อคุณชาดาอืก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไงว่ายังไงครับว่าจะยกการสูงเกมตอนนี้คือป้องกันคุณตรงนี้คือยกการสูงคือผมี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดเดียวอการตรวจสอบพุณสมบัติร่วมนี้มันจะเข้มงวดมาก ตั้งแต่ว่าพักเคาะชื่อมาอคอรมอก็ต้องไปตรวจรกฤษฎีกาต้องตรวจอีกชั้นหนึ่งเพราะตอนที่สารรัฐมนูลวินิจฉัยเนี่ยมันมีเรื่องนี้อยู่ด้วยว่าถามกฤษฎีกาบางข้อแต่ไม่ถามบางข้อแต่แต่คุณออฟที่เราคุยกันนี่แหละมันทําให้เวลาเนี้ยไอ้เรื่องคุณสมบัติอื่นเนี่ยดูจะเป็นรองไปหมดแล้วเรื่องจริยธรรมเนี่ยดูจะใหญ่ที่สุดแล้วในเวลานี้เพราะว่าคนระดับเป็นนายกเนี่ยหลุดได้คุณ<อ>ี๋ยวต้องว่าต่อเรื่องนี้เพราะว่าผมจะถูกจะจะ,จะเป็นโอปพนเนียนของผมนิดนึง คือตอนเนี้ประเทศเราเนี่ยในทางวิชาการเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะรัฐประหารด้วยอำนาจตุลาการบางคนบอกรัฐประหารเงียบๆรัฐประหารไม่เงียบนะดังอยู่รัฐประหารซ่อนรูปตอนเนี้มันน่าจะหมดยุคครับของการรัฐประหารแบบลากปืนออกมาอหมดยุคหรือเปล่าไม่รู้แต่ลากปืนเอารถถังออกมาเท่าที่ผมศึกษาการเมืองในรอบสิปีที่ผมเป็นผู้ติดตามมันยางใกล้ชิดเลยนะ การรบะหารแบบลากปืนไม่ได้ง่ายอเขาจะต้องสร้างบรรยากาศก่อนสร้างม็อบใหญ่มากแต่ในรอบสิปีเราก็เจอมาสองรอบแล้วเดียวสองรอบแต่ว่ามันสร้างมันต้องสร้างครับมันต้องสร้างฉันทามตินะอฉันทามติของนําไปสู่เชื่อมนําไปสู่นะอถ้าไม่เกิดฉันทามติอผู้นาทหารเราไม่ทํานะมันจะครั้งแรกเกิดมัพพันธมิตรเป็นฉันทามติคนเมืองเสื้อเหลืองที่เกียดคุณทักษิณครับ ครั้งที่สองเกิดมอบกบพศเป็นฉันทามติคนกรุงเทพเรื่องนี้โทษกรรมเมาเคช่คนกรุงเทพไม่เอารัฐบาลยิงลักชินวัตรที่เป็นน้องสาวคุณทักษิณมันเกิดฉันทามติรัฐประหารเราเลยมีการให้ดอกไม้ไงไม่มีใครค้านนะอคนแต่งจังหว่าเขาค้านนะก็มาค้านโดนยิงตายในกรุงเทพ9 9้าสิบแต่คนเมืองเนี่ยเอาดอกไม้ไปให้ผู้นําทหารเราสร้างสร้างเงื่อนไขสร้างบริบทแล้วถึงลากเปิดออกมา แต่ว่ารอบเนี้ยมันจะสร้างยากเพราะคนเมืองเป็นสีส้มมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองมันเปลี่ยนคนเมืองเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมใช่เขาก็ต้องสร้างใหม่อคราวนี้มันสร้างบรรยากาศไม่ได้เขาก็สร้างระบบใหม่อที่เรียกกันว่า constitution c o ับการยึดอํานาจด้วยอํานาจกฎหมายครับอานาจตุลาการด้วยใช้รัฐธรรมนูญมันนําไปสู่ว่าปกติมันต้องเซเปเดลพาวเวอร์นะใช่อานาจได้ตีปัญญิ ออกบริหารตุลาการทุกอำนาจนี่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ท่วงดุลกันแล้วก็ตรวจสอบถ่วงดุลกันแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าอำนาจตุลาการเนี่ยเข้ามาทับอำนาจบริหารมันดูมีการขยายอำนาจออกมาใช้คำนี้แล้วกันพี่เคนดนักครินเขาเขียนบทบรรณาธิการับเรื่องใช้เขาตั้งชื่อว่าตุลาการประหารวิกฤตอำนาจการเมืองไทยเราก็ตั้งใจออกแบบภาพให้เป็นโลโก้ ของตุลาการขศาสทับไปที่ทำเนียบกับทับไปที่สภาครับคือทับไปเลยอืว่าสองอำนาจบริหารและนิติบัญญยถูกอำนาจตุลาการต้องทําประทับตาก่อนอจะทําอะไรได้จะทําอะไรไม่ได้จะเป็นนายกได้ไหมจะอยู่ในตําแหน่งได้หรือเปล่าจะทํานโยบายนี้ได้ไหมใช่กลายเป็นว่าต้องผ่านต้องผ่านด่านด่านตุลาการเป็นคนปั๊มประทับ แอปพรูฟ <Appro> ประเทศอื่นในโลกเขาขนาดนี้ไหมไม่มีทางผมว่า <c oughs> ถ้ายังเป็นประชาธิปไตยผมว่ามันไม่มีทางประชาชนเลือกผู้นําผ่านสสได้อนายรมร,รับตามวิชั่นที่เขาอยากจะเห็นที่เขาอยากจะไปแต่กลายเป็นว่าคนตัดสินใจสุดท้ายว่าคุณจะทําหรือเปล่าเก้าคนต้องประทับตาคุณแล้วก็ไม่มีจุดยืเยื่อกับประชาชนแบบนี้บางคนบอกว่าก็สวไงเป็นคนเลือกเขามาสวก็มีคําจํากัดความในรัฐธรรมนูญบอกว่า เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยแต่คําถามโดยโปรเซสของมันเนี่ยมันไม่ตรงไหนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกันทั้งหมดในการเลือกแม้ว่าจะมาเจตตรแทนกลุ่มอาชีพมันก็มีคําถามที่ซ่อนอยู่ในแต่ละกลุ่มอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นตัวแทนจริงเปล่าตัวแทนจริงเปล่าไม่พอนะมันแล้วมันกลับมารับผิดรับชอบกับประชาชนยังไงอํานาจแต่ละอันเช่นนิติบัญญัติเนี่ยสอสอเนี่ยมันรับผิดรับชอบโดยตรงใช่มันอภิปรายกันในสภาพูดในสภา ประชาชนตรวจสอบได้หมนเวลาได้สี่ปีมันหมดอำนาจมันต้องกลับไปหาประชาชนใช่ใช่ไหมเพื่อประชาชนมอบอำนาจมาให้ชัดเจนจะเป็นสสได้คุณต้องไปให้ประชาชนกาบัรให้คุณนะหมดสี่ปีคุณก็ต้องกลับไปหาประชาชนใช่ไอ้ที่ทําอะไรไว้เนี่ยเขาถามกลับมาเขาก็ไม่เลือกเป็นดูพินิษประชาชนครับรัฐบาลก็มาจากอำนาจนิติบัญญัติอ่ะคือทางอ้อมประชาชนมอบอำนาจให้สสแล้วสสมาเลือกคนในสภานี่แหละหรือคนที่กฎหมายกําหนดอย่างน้อย สสเป็นคนยกมือโหวตว่าถัาบาลทาเลวทําชั่วสสอภิปรายไว้วางจังปูกโหวตกันในสภาปูกเอายกออกได้มีฝ่ายค้านมีคนที่ตรวจสอบอืมตุลาการล่ะมยงีมีมีเหรอมีเสียงใดอย่างเดียวยังไงแต่ตรวจสอบกันในเชิงกฎหมายทั่วไปนี่มันทำยังไงเออทำยังไงกูเล่ทำยังไงมีไหมมีช่องทางไหมจริงจริงมันก็มีคนออฟคือคือจริงๆไอ้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยศาลเขามีสิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ใช่ศาลหรอก องค์กรอิสระและองค์กรที่เรียกว่าเป็นสาบันสารเนี่ยก็มีมาตรฐานทางจริยธรรมอยู่เหมือนกันก็คือมาตรฐานเดียวกันกับที่ปกคุณสถานะสิ่งเนี้ยต้องยึดเป็นหลักในแง่ของการที่ต้องใช้ในการดํารงตนเดี๋ยวเราคงไปลงรายละเอียดกันอีกทีว่ามันเกิดเหตุเาต้องใครเราต้องไปร้องใคร ก็ไปปปชได้ปปชได้ปปชก็ตั้งผู้ไต่สวนได้หรือว่าสามารถที่จะเข้าชื่อกันได้แต่ประชาชนต้องเข้าชื่อจํานวนมากนะเป็นหลักสองหมื่นกว่าคนนะเพื่อที่จะยื่นตรวจสอบเรื่องนี้เข้าไปในสภาหรือสภาเนี่ยวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก็ตั้งยัด่วติด่วนในการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ต้องเสนอเรื่องกก็ต้องผ่านไปคุณอดีศรคนตั้งคือพรรคเพื่อไทยถูกต้องอันนี้ผมว่าเป็นจุดร่วมเดงกเอกคงลงรายละเอียดแต่โปรเซสเนี่ยมันค่อนข้างไม่ง่ายคุณอออคือหมายความว่ามันต้องมี สารตั้งต้นจากองค์กรอิสระด้วยกันขึ้นไปอีกทีนี้มันมีข้อนึงด้วยเหมือนกันว่าตุลาการสามารถที่จะตักเตือนตุลาการด้วยกันเองได้ด้วยแล้วถ้ามีมติเสียงข้างมากจํานวนเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ชัวร์แต่ว่ามีกติกาข้อนี้อยู่ว่าสามารถที่จะโหวตให้ออกจากตาแหน่งได้ถ้าทําผิดทําผิดมาตรฐานจะจะ้ทำหลายแรงเราก็รอดูอยู่ว่ามันจะยังไงต่อไปกับเคสที่เรากำลังจะคุยกันเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ สุราษฎร์ใช่ไหมใช่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีคือสิบห้าสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสารรัฐธรรมนูนท่านก็ไปเปิดโครงการก็คงไปเผยแพร่กฎหมายอะไรต่างๆปรากฏว่าไปตั้งวงกันให้มีการสัมนาทางวิชาการเกิดขึ้นในภาพในในคลิปเนี่ยเราเห็นตุลาการสองท่านที่นั่งอยู่ก็คือหนึ่งคุณอุดมกับอีกคนหนึ่งคือคุณจิรนิชก็เป็นสองตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่ไปพูดในวันนั้นจริงๆก็มีประธานสารรัฐธรรมนูญไปด้วยก็ไปเปิดงานอะไรก็ว่ากันไป นี่มันก็เกิดเหตุสิคุณอ๊อฟคืองานเนี้ยมันเหมือนเขาไลฟ์สดเนี่ยเขาไลฟ์สดเอเขาไลฟ์สดผ่านเพจเทศบาลคนสงสัยว่าเอาคลิปมาจากไหนเขาไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สดผ่านเทศบาลนครจุราธานีนะถ้าอยากฟังเต็มเนี่ยไปโหลดคลิปไว้ได้เลยเขาลบยังไงยังยังนะเเมื่อเช้ายังไม่ลบยังไม่ลบนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นจากอะไรตุลาการสองท่านนี้ตัดสินคดียุบพรรคก้าไกลแล้วก็ตัดสินให้เป็นเอกฉันด้วยให้ยุบพรกคก้าไกลที่ผ่านมาปรากฏท่านก็ไปแสดงความคิดเห็นบนเวทีเนี้ย ที่พูดถึงตัวความก็คือคนที่เป็นผู้ถูกร้องก็คือพรรคก้าไกลเนี่ยแต,แต่มันพูดกันในเชิงที่คนก็รู้สึกว่าเป็นผู้พักาษาพูดแบบนี้ได้เหรอ,อเป็นตุลาการพูดแบบนี้ได้เหรออ่ะอไปอย่างประโยคที่พูดเนี่ยก็มีการพูดถึงกันว่าเหมือนคุณอุดมบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องขอบคุณผมนะอืม,มีการยุบพรรคเขาเห็นไหมครับเขาได้เงินตั้งกี่ล้านภายในสองวันถ้าไม่ยุบเขาร้องให้ฟรีเลยนะ ก่อนหน้านั้นเงินไม่มีนะต้องขอบคุณผมนะทําให้เขามีเงินเข้าไปตั้ง2 0 30บล้านใช่ไหมสมาชิกเก่าเข้าไปจดทะเบียนเป็นสมาชิกตามไปด้วยเห็นไหมก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนเลยอแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นเรื่องใหญ่เลยประโยคนี้ตอนแกพูดใกล้จะตอนจบแกบอกว่าเมื่อวานยังร้องไห้อยู่ว่าพักจะไปอยู่แล้วอย,อย่างนู้นอย่างนี้อีกสองวันจากน้ําตาเป็นเสียงหัวเราะยักไหลแล้วไปต่อเงิน20บล้านกลายเป็นเรื่องสิคุณนพคือก่อนที่จะมาถึงประโยคนี้มันมีประโยคนึงของแกซึ่ผมไม่เห็นด้วยเลยครัแกบอกว่าเอ๊ บอกว่าการยุบพักทําให้พักการเมืองอ่อนแอถูกต้องถูกต้องมันใช่เหรอก็เห็นยุบแล้วก็ไปตั้งพักใหม่ได้ยี่สิบหลายใช่ไหมผมว่าแกไม่ได้ศึกษารัฐศาสตร์เลยแกเปนพวกศักตร์เกจมีศากดิ์เคเออนั่นแหละที่บอกว่าไปออกในนามประชาชนแล้วก็ใช้บัญชีพักเดิมพักถิ่นกาขาวอะไรเงี้ยทําได้หรือเปล่าต่างๆก็กลายเป็นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากนี่เราลงไปแป๊บเดียวคนแชร์เป็นหมื่น คนก็รู้สึกว่าแล้วก็ตั้งคำถามในเชิงสังคมเหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นว่าหนึ่งเอ๊ะคนเป็นผู้พากษ,ษาตุลาการสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นแบบนี้ได้หรือ,อม,มีปฏิกยาในเชิงสังคมผมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธงทองจันทรางสุขซึ่งเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายเนี่ยแกก็เขียน Facebook เลยบอกว่าแต่โบราณมาท่านเตือนไว้หนักหนาว่านักกฎหมายต้องระมัดระวัง ไม่ทํางานด้วยอคติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นผู้พักษาตุลาการมเมื่อตัดสินคดีความอย่างไรไปแล้วก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันบอกกับตัวเองได้ว่าได้ตัดสินคดีแล้วโดยปราศจากความลำเอียงหากไม่ได้ทําเช่นนั้นแค่แต่ทําตรงกันข้าม,มก็ชวนให้คนสงสัยว่าการพิพากษาอัตคดีที่ผ่านมาได้กระทาโดยปราศจากอาคติจริงหรือ,อหลังจากนั้นก็มีปฏิกิริยาผมไล่ดูใน a ฟ e b o o k นะครับทั้งทวิตเตอร์ครับทั้ง คนที่เป็นผมใช้คำว่า KOL แล้วกันเป็นทีโอเพนเนอร e เดก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เยอะว่าลักษณะของการทำหน้าที่ของตุลาการแบบนี้เนี่ยไม่เคยเห็นหรือไม่เคยเห็นการแสดงความคิดเห็นแบบนี้มาก่อนครับอันนี้ก็น่าสนใจทีนี้เรื่องที่มันใหญ่ขึ้นคุณออฟปรากฏว่าไม่ใช่แค่ผู้พิพากษาท่านนี้คนเดียวที่พูดอย่างที่ผมบอกไปสองคนไปสองคนก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าคลิปตอนที่ถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยเป็นคุณ อุดมก่อนอีกคนนึงก็คือคุณจิรนิธาวานนท์ก็พูดเหมือนกันบอกว่าแกบ,บอกนะออแกรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงเลือกตุลาการคนแก่ๆมาเป็นสารน้ำหนูนม,มาเป็นตุลาการสารน้นุนแกบอกว่าเพราะคนพวกเนี้เหมือนเป็นพวกไม่มีอนาคตกระดาษตัวเองเนยะ <c oughs> ไม่มีอนาคตหมายถึงว่าไม่ต้องการอะไรแล้ว<อ>ไม่อยากได้อะไรอีกแล้วใครเอาอะไรมาล่อเนี่ยออไม่สนใจแล้วทีน,นี้ใครมาถามแกว่าแกกดดันไหม,มที่ต้องมาตัดสินคดีความอะไรมันแกบอกก็ไม่กดดันไม่ต้องมาถามเพราะแกดูซีรีส์อยู่ จะพูดจรใจตอนนี้กำลังดูซีรีส์จีนอยู่ประโยชน์แกบอกแกบอกว่าผมไม่รู้สึกอะไรเพราะมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วก็ไม่มีอนาคตอะไรที่จะต้องไปต่อจากนี้แล้วจบวาระก็โอเคฉันกลับบ้านนอนละแก่วางอุเบกขาแล้วแกวางอุเบกขาแกวางอุเบกขากับชีวิตแกไงแต่ว่าวางเฉยระบบประชาธิปไตยประชาชนที่ได้รับผลลัพธ์จากคําดัดสินหรือวิธีคิดแบบนี้ก็ต้องคิดกันต่อเนี่ยว่า องค์กรอิสระหรือว่าคนที่มาทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจากข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเรามองเห็นอะไรอยู่ซึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นปัญหาทางการเมืองร่วมกันอืไม่ว่าจะคุณจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมว่าพรรคเพื่อไทยก็เห็นภูมิใจไทยก็เห็นภูมิใจไทยก็มีคดียุบพรรคอยู่นะต้องทีนี้คนที่มีปัญหาเรื่องนี้เราต้องไปถามเลยคือพักประชาชนที่มาจะพักคก้าวไกลอีกวันหนึ่งคุณรังสิมันโลไม่ใช่วันหนึ่งในวันนั้นเลยคุณรังสิมันโมให้สัมภาษณ์ที่สภา บอกว่าอย่างน้อยก็ขอให้มีความเคารพกันบ้างมผมเข้าใจเกมการเมืองผมเข้าใจเรื่องความพยายามที่จะทำลายพรรคก้าวไกลจากฝ่ายต่างๆแต่ผมยืนยันว่าไม่ว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบพรรคก้าวไกลแต่ช่วยเคารพอ,อานาจของประชาชนบ้างอย่าให้การใช้นีสสงการเป็นเรื่องปกติในสังคมเลยนี่คือสิ่งที่คุณรังสิมันลงพูดแล้วก็ถัดมาจากนั้นอีกวันหนึ่งก็มีคุณจุลพงศ์อยู่เกต ซึ่งเป็นสสของพรรคประชาชนเหมือนกันค,คนนี้เนี่ยน่าจะเคยทํางานอยู่กับคนวิษณุด้วยเครื่องงานอา๋อเหรอใช่เท่าที่ผมทราบมาแต่ว่าก็ไม่อยู่พรรคเก้าไก่แล้วก็ย้ายมาก็มีประโยคหนึ่งที่ก็ไม่ได้ตั้งคําถามแค่ตุลาการํานุนอย่างเดียวแต่ก็ตั้งคําถามไปที่ตุลาการทั่วประเทศเหมือนกันว่าลักษณะแบบนี้การให้ความเห็นการมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวความซึ่งตัดสินคดีไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงอสมมุติว่า ศาลตัดสินให้คุณออิชนะและสารก็ไปพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าสารเนี่ยไปทําให้โจทย์ชนะแล้วก็มาพูดได้เหรอว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเห็นแบบนี้อยู่อันเนี้ยคุณจุลพงศ์ก็บอกว่าคนพูดเป็นตุลาการที่ตัดสินคดีแต่เอามาย่อเยอ้เยเศษส,สีทวงบนคุณคู่ความนอกเหนือจากเนื้อหาคดีเช่นนี้เหมาะสมในการเป็นตุลาการหรือไม่แกบอกว่าแกไม่กลัวที่แกจะตั้งคําถามแบบนี้เพราะคนที่ย่อเยอ้เยเสยษสีพรรเก้กาไกลพระประชนอย่างนี้ในขณะที่คนพูดไม่ได้ กำลังกระทำหน้าที่ในฐานะตุลาการอยู่แต่อย่างใดผมว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องจับตาต่อไปเรายังไม่เห็นปฏิกิริยานะจากอีกฟากฝั่งหนึ่งแต่ว่าในทางภาพรวมนี่คือปัญหาร่วมทางการเมืองไทยนอนาคตเลยใช่ปัญหานี้คือประชาชนเลือกนักการเมืองเข้าไปเป็นสสหรืออำนาจได้ติบัญญิเป็นผู้แทนของเขาเนี่ยแหละไปต่อไปก็ไปเลือกฝ่ายบริหารแต่สุดท้ายกลไกเนี้จะไม่เกิดความสมบูรณ์เพราะอำนาจตุลาการ มันเหนือกว่าสองอำนาจนี้มันเหมือนมันเหมือนที่ร้อยสามสิบสี่นักวิชาการนะคุณอภได้ออกถแถลงการแล้วก็พูดถึงแดนอำนาจของฝั่งตุลาการเอาไว้ว่ามันมีลักษณะที่ค่อนข้างตีความขยายขอบเขตอำนาจของ,ต,องตัวเองอแล้วก็คือตีความขยายขอบเขตอำนาจของตัวเองเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบการกระทําทางนิติบัญญัติได้ก็คือตรวจสอบการกระทาสสได้แล้วก็ตรวจสอบการกระทําทางรัฐบาลก็คือฝ่ายบริหารได้ เกินไปกว่าที่รัฐธรรมนูญกาหนดแล้วก็ไม่ได้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานที่คุณเอาพูดแต่ต้นเรื่อง s e p a r a t e of p o w เ r เพราะฉะนั้นมันน่าเป็นห่วงว่ามันถือจะไปว่าจะเป็นการทําลายหลักการเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าเทียบกับต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเลยมีการเลือกตั้งโดนโดนทรัมป์กับกัมลาราแฮร์ริสโดนโดนทรัมป์นี่โดนคดีเยอะนะคดีเต็มไปหมดดมีใครไปร้องจะยธรรยังประเด็นคืออย่างนี้ที่นั่นเขามีการถกเถียงกันเหมือนกันนะเขาเป็นการถกเถียงกันเหมือน ระยระหว่างอายการสูงสุดที่จะไปยื่นเรื่องของทรัมป์ว่าโดนคดีแล้วจะมีสิทธิ์มาเป็นคดีเดตครับประธานาธิบดีหรือเปล่าสุดท้ายศาลสูงสุดสารัฐเนี่ยก็ชี้ออกมามและทุกคนในสารัฐนะนักวิเคราะห์การเมืองต่างๆรวมถึงประชาชนโดยทั่วไปเนะี่ยเขามีความเห็นเป็นในทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่คนว่าไอ้เรื่องทางการเมืองนี่ยว่าใครมีความเหมาะสมจะได้เป็นประธานาธิบดีหรือเปล่าม,มันเป็นอำนาจ ของประชาชนาผ่านการเลือกตั้งส่วนได้รับเลือกตั้งไปแล้วแล้วจะมาผิดคดีความที่ไปทากันไว้เนี่ยก็ว่ากันไปตามกระบวนการากแต่อำนาจตุลาการไม่มีสิทธิ์ม,มาบอกว่าคุณเอกข้ามลงเลือกตั้งผมหักมุมเลือกตั้งอคนที่บอกว่าจะแพ้หรือชนะคือประชาชนต่อให้ว่ามีประเด็นเรื่องยอุติธรรม ประชาชนก็ต้องเป็นคนตัดสินเขาเองว่าเขนามีพฤติกรรมแบบนี้อำนาจนี้เป็นของประชาชนศาลมีหน้าที่ตัดสินคดีความไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินอนาคตทางการเมืองใครอนคตในอเมริกาที่อเมริกาทศไทยเรากลับกันก็เป็นอย่างนั้นกลับกันอะทีนี้ก็มาที่สภาบังคือหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เราคุยกันเมื่อเกี้ยฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสสเขาก็เลยมีการไปตั้งยติตรวจ ในสภาเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องนี้นําโดยคุณอดีศรเพียงเกตซึ่งเป็นพรกเพื่อไทยนะพรกเพื่อไทยแล้วแต่คุณอดีศรนก็บอกว่าแกก็ได้รับได้รับได้รับผลเรื่องนี้มาทั้งเพราะว่าพักแกถูกยุบมาไม่รู้กี่ครั้งใช่ไหมแล้วก็ในทางการเมืองก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเมื่อวานนี้ก็มีทั้งคุณนัทพงศ์เลิศปัญญาคุณนัทพงศ์ที่เป็นเรื่องบัญญวุฒิเป็นหัวหน้าพักประชาชนก็พูดแล้วก็มีท่อนที่บอกว่าการแสดงทัศนคติแบบนี้สาธารณชนสามารถตั้งคําถามได้หรือไม่ครับ ว่าคําตัดสินของสามนุนที่ตัดสินยุบพักเก้าไกลไปนั้นท่านใช้อากาติส่วนตัวในการวินิจฉัยหรือไม่ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เราตั้งคําถามได้อันนี้เป็นการอภิปรายในสภาแล้วก็อภิปรายกันเยอะครับมีคนพูดเยอะทั้งตัวแทนพักเพื่อไทยแล้วก็ตัวแทนพักประชาชนคุณอดอีศรเนี่ยก็พูดค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันในสภาบอกว่าเราให้ท่านไปเป็นพระผ่านการกันกองของสอวอมาแล้วให้ท่านเป็นพระอยู่บนหิ้งพระต้องอยู่ในธรรมวินยัยเมื่อพระทําผิดวินยัยท่านประชิก ไปบินธบัตรที่ไหนก็มีคนใส่บาทแล้วตอนนี้อันนี้ทีนี้เป็นความหมายโดยในนะคุณไอสองก็บอกว่าท่านยังอารมณ์ค้างติดตลกแต่ผมไม่ตลกกับท่าน,น,นเพราะเราเรียนนิติศาสตร์ตราชูคือสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมท่านกําลังทําลายตราชูความยุติธรรมจะโดยเรรจตนาหรือไม่ก็ตามก็เป็นเสียงสะท้อนจากฝ่ายนิติบัญญ,ญัติในหนึ่งในสามอำนาจและกันที่มีประเด็นกันกเรื่องเกี่ยวกับตุลาการไปแสดงความคิดเห็นตอนนี้พูดอะไรก็พูดได้แต่คุณเอกผมชวนคุณผู้ชมดูตอนทา วิธีการทำเนี่ยคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเนื้อหาสาระอำนาจในการยุบพักจริงๆแล้วรัฐธรรมนูนไม่มีนะแต่ว่าอำนาจในการยุบพักอยู่ในกฎหมายลูกคือพรปราชบัญญัติกอบัรมนูญพักการเมืองครับถ้าอยากจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายลูกตอนพูดตอนเนี้ยทุกคนลู้หู่หล่อหมดผมรอดูตอนทำว่าพักการเมืองไหนจะมีเจตจำนงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกเพื่อที่จะ ลดบทบาทอํานาจตุลาการให้อยู่ในรูปในรอยและให้การเมืองไทยมันดําเนินต่อไปบนหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอํานาจและเป็นใหญ่นี่คุณอ้อพูดงนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาสอสอเขาก็ประชุมกันแล้วก็ผ่านร่างพรบรประชามติแล้วเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนี่แหละนี้พลร่างพรบรประชามติผมรวบสั้นๆแล้วกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหลังผ่านจากสอสอแล้วซึ่งจะต้องส่งต่อไปที่สอวอันที่หนึ่งก็คือว่า ให้วันออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งอื่นๆได้แต่เดิมเนี่ยไม่ได้เขียนเรื่องนี้ไว้ชัดเจนก็คือแยกกันออกไปไม่อยากให้ซ้ำซ้อนกันใช่ไหมมันต่างกันยังไงนะก็มันจะได้เป็นวันเดียวกันกาบัตรทีเดียวไงจะได้จบสมมติว่าเลือกตั้งอบจสมมตินียเหรอใช่ลงประชามติพร้อมกันไปเลยได้ได้ไม่มีปัญหาอ๋อเปิดช่องแต่หมายคือว่ามันก็ต้องพร้อมกันทั่วประเทศเหมือนกันหมายถึงว่าเลือกตั้งคราวเดียวเพราะอบจเนี่ยมันจะเลือกพร้อมกันทั่วประเทศอยู่แล้วไงเพราะนั้นในการเลือก วันประชามติไปด้วยได้แต่ว่าถ้าเลือกตั้งทั่วไปก็กําหนดให้เป็นวันเดียวกับวันออกเสียงประชามติได้ไปพร้อมกันด้วยเพราะว่าก็จะลดงบประมาณลงไปไม่ต้องซ้าซ้อนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปครับอันที่สองก็คือมีวิธีการออกเสียงประชามติที่หลากหลายออกเสียงปกติก็คือการบัตรนั่นแหละที่ต้องไปที่ครูหาออกเสียงทางไปรษณีย์ได้ไหมใช้เครื่องลงคะแนนได้หรือใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ได้อ่าถูกแต่ว่าโอเคก็ต้องไปคุยกันไงแต่ไม่ปิดกั้นว่า จะเอาทางใดเพราะต่างประเทศก็อาจจะออนไลน์มาก็ได้เออหรือว่าส่งระอ่าละอ่าแล้วก็อันนี้ผมิดว่าคุณออฟอาจจะช่วยผมได้ด้วยปรับเกณฑ์เสียงข้างมากสองชั้นเป็นเสียงข้างมากทั่วไปอจํานวนผู้มาออกเสียงต้องมากกว่าผู้มาแสดงความคิดเห็นในประชามติอ่าก็พูดอง่ายก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยโหวตแบบนี้แล้วยังมีเงื่อนไขอีกเงื่อนไขนึ่งก่นมันมีสองเด้งก็คือต้องต้องมามากกว่ากึ่งหนึ่งใช่มาใช้สิทธิ์ใช่แล้วก็ต้องลงมติ กึ่งหนึ่งอะมากกว่ากึ่งหนึ่งอีกงงไหมใชยคือต้องมาใช้สิทธิ์เกินห้าสิบเปอเอาง่ายๆ2เงื่อนไขถึงจะบอกว่าผลการลงประชาปติจะผ่าลต้องมามากกว่ากึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ต้องโหวตให้เห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งด้วยถ้าเกิดมาน้อยต่อให้โหวตผ่านเยอะก็ไม่ได้เพราะไม่นับเสียงข้างมากแต่อันนี้จะใช้เสียงข้างมากทั่วไปคือมาเนี่ยมาต้องมาลงเท่าไหร่ว่ากันไปแต่พอผลโหวตออกมาเนี่ยเอาเสียงข้างมากคือจบเลยอ่า ถ้าเทียบกับในสภาก็คือเป็นองค์ประชุมแล้วอบทอะไรออกมาเนี่ยก็เอาตามเสียงข้างมากไปเลยจบอ่ะประมาณนี้นีนี่คือพรบประชามติเรื่องต่อไปสุดท้ายแต่ว่ายาวหน่อยเรื่องนี้สนุกสนานมากเอกไปงานเข้าไปด้วยใช่ทักษินชินวัตรดินเนอร์ทอปใช่เขาชื่อวิชันออฟไทยแลนด์จัดที่ปรากฏเรียกว่าเป็นงานผมใช้คํานี้ด้วยนะก็ต้องขอบคุณเอชชั่นที่เชิญเราไปด้วยเป็นปรากฏการณ์แห่งปีก็ว่าได้เพราะมันใกล้หมดปีแล้วะ คุณทักษินครับไปที่งานอันนี้รูปคุณถ่ายแล้วปะรูปผมถ่ายว่าแล้วผมถ่ายมุมกว้างๆให้คนเห็นว่างานมันใหญ่ขนาดไหนนะเนี่ยคุณออพันห้าร้อยคนหนึ่งร้อยห้าสิบโต๊ะแล้วซูมไปที่อ๋อเพื่อโต๊ะพี่เขนอ่ะคุณคุณนักรินก็ได้รับเชิญไปด้วยนะครับเอา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 โต๊ะเอาโต๊ะใหญ่อ่ะโต๊ะต๊ใหญ่อ่ะโต๊ะของคุณนี่มีใครบ้างมีชื่อนักข่าวก็ส่งชื่อมาให้ผมอ่ะ แต่ผมไล่ไปไวๆก่อนก็ได้ไปไปคุณทักษิณเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงกลางขนาดไปทางนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีคุณสารรัตนวดีซึ่งเป็นผู้อํากับแล้วก็คุณสุวัลิปตะพันลบถัดไปคุณคีรีการจนาภาสถัดจากคุณคีรีไปถ้าผมมองไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นคุณพยงศิวนิตคุณพยงในแบงก์กรุงไทยใช่ซึ่งเป็นประธานสมาคมธนาคารด้วยตระนี้มีคุณธนินเจรวนท์ด้วยมีคุณธนินด้วยคุณธนินก็จะเหมือนเหมือนเหมือนจะลุกไปไหนสักที่นึงแหละ แต่ไม่ได้นั่งอยู่ในเวลานั้นแต่ว่าสุภลักษ์ใช่ดคุณสุภลักษ์อัมพุทธก็เป็นเจ้าของพลากอนนั่นแหละถูกต้องก็มาร่วมโต๊ะด้วยอนี่คือโตะใหญ่โตะใหญ่ใหญ่มากโตะใหญ่มากนะโต๊ะใหญ่จริงเพราะใหญ่มากมันมันมันจะจริงๆแล้วผมเนี่ยถ่ายมาจากจออีกทีหนึ่งไม่ได้เดินเข้าไปใกล้ขนาดนั้นเพราะว่าโอ้โหคนมันเยอะมากคนเยอม้บอกก็ สุท้ายอะไรอะคุณอ๋อผมพูดกับคนในงานว่าตอนที่ผมไปถึงปุ๊บเนี่ยนี่ยเน,น,นี่อย่างนี้เลยผมอบอกว่ามีะไรชื่อไหมคนนั่งโต๊ะร่วมคุณทักษิณน,นักข่าวอะสไตล์นักข่าวเขาบอกไม่ไม่มีเลยคา่ะลองดูเลยค่ะว่ามันอพอไปดูปุ๊บบ,บอกว่าโต๊ะนี้เท่ากับประเทศไทย <c oughs> คนดูก็เท่างมันะจะมีภาพจริงจริงจะมีภาพที่ค,คุณทักษิณคุณธนินแล้วก็คุณสารัตเนี่ยเขานั่งอยู่ร่วมกันที่เราลงเป็นโฟโตเจนเนลไปลองคุณผู้ชมลองไปดูอ่านี่ อ่าทรูเอไออ้่างกันสามผู้นำในหนึ่งเฟรมครับอ่ก็บอกอะไรเราได้อย่างชัดเจนครับเพราะว่าอย่างคุณสาระนี้ก่อนหน้านี้ก็ปรากฏตัวมีภาพคุณทักษิณไปแล้วตอนที่ไปเขาใหญ่ครับก็แต่ว่างานเนี้ยเอาบรรยากาศก่อนแล้วกันก่อนลงรายละเอียดเหมือนอะไรรู้ไหมคนบอกเหมือนประชุมครม ผมว่ายิ่งกว่าขรมอไปเต็มสองรับนโยบายอ่ะเหมือนการแถลงนโยบายมีคนแซวเล่นๆ่นด้วยบอกว่าเนี่ยเขาต่อจอไปที่สภาเปล่าอ๋อให้สสฟังด้วยไม่เหมือนการแถลงนโยบายต่อสภาเลยไม่เป็นไรเขาไลฟ์สดใช่เขาไลฟ์สดใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมก็ถือว่างานนี้เป็นปรากิการแห่งปีแล้วก็เป็นงานที่คุณทักษิณเนี่ยน่าจะแสดงวิสัยทัศน์ครั้งแรกเลยนับตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศในรอบ17 1 8ปปีมีรายละเอียดเยอะอ่ะไปผมนั่งฟังดูนะคุณเนี้ ไม่รู้คิดมากไปหรือเปล่ายังไงครับมันเหมือนวางบทมาเอ้าคืออย่างนี้เราก็ต้องเตรียมตัวมาก่อนสิไม่ใช่มันอย่างนี้นะคุณคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยครับผมดูโพนะเดอะสแตนดาร์ดแนวเนี่ยเชิญผู้บริการดีด้าโพมาทุกครั้งอ่ะเวลาออกโพใหม่หนึ่งปีที่ผ่านมาของคุณเศรษฐาเนี่ยคะแนนเพื่อไทยไม่ขึ้นเลยอืทั้งในแง่ความนิยมของประชาชนครับแล้วก็ความมั่นใจของนักธุรกิจอื GDP ประเทศ เศรษฐกิจตลาดหุ้นเนี่ยคุณเศรษฐาเข้าตําแหน่งเนี่ยคพันหกร้อยจุดผมจําไม่ผิดอ,อยู่ไปปีหนึ่งเนี่ยเหลือพันสามนะตอนออกไปในพันสองเก้าสิบนะหุ้นก็ลงทุกอย่างมันดูดาวไปหมดครับผมคะแนนดูไม่โผล่ขึ้นมาการที่สามนูนตัดสินวันนี้เราเซอร์ไพรส์กันว่าอุตสาหสลุดเนี่ยกลายเป็นคุณเพแพร์คุณอุ้งอิงอ่ะแพรทองทานจินวั์ขึ้นมาเป็นผมรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหรอไม่ได้เซอร์ไพรส์ มันเป็นข้อดีมันส่งเพื่อไทยมากๆเลยสอสอทุกคนก็ดีใจปบมือยิ้มแฮปปี้เพราะตัวจริงมาแล้วเพราะตัวจริงมาใช่ไหมแล้ววันที่ไปสัมไปแถลงที่เนชั่นเนี่ยมันชัดเจนครับคือการประกาศนโยบายเป็นวิชั่นเขาจดกันมาได้14ด้านยิ่งกว่าอีกไนท์แลที่เนชั่เศี่ยครับหลายๆเรื่องใน14วิชั่นเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยมัดคอารปานคุณเป็นวเาพูาดด ไม่มีใครฟังพูดพูดด้วยความเคารพมีคนฟังแต่ไม่ได้เฮือหามันไม่ได้ฮือหาแต่พอคุณทักษิณพูดมันนฮือหามันยกัวจริงพูดใช่มันกลายเป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเหมือนว่าถ้าทฤษฎีสมคบคิดแบบอดคิดกันไม่ได้เฮ้ยหรือมันยังไงมันยังไงเนี่ยมันให้คนมันเป็นเกมที่ให้คุณเศรษฐาลงแล้วก็ก้าวขึ้นมาในเวลาจังหวะนี้ยังไม่นับการถอยที่กิตตาวัลเลตได้กลงรายละเอียดให้ฟังว่าถอยไปยังไง แล้วกลายเป็นได้ประโยชน์หมายถึงว่าได้ประโยชน์ในแง่ทางการเมืองอย่างนี้ผมนั่งฟังคนเอกอยู่ที่งานอาจจะได้ยินไม่ชัดผมนั่งดูทีวีเสียงมันเสียงชัดไม่ชัดใช่ไหมในงานเสียงชัดไหมเสียงชัดเสียงชัดแต่ว่ามันคนมันเยอะคนมันเยอะบางทีคนเดินมาทักกําลังมีสมาธิผมนี่นั่งฟังโทรทัศน์เลยเป็นยังไงครับผมแบ่งเป็นสามโครงคนทักษิณเตรียมสเปดมาดีมากในช่วงในช่วงโครงนะช่วงสปดนะยังไม่ต้องถามตอบนะครับ สปีดของทักษิณเนี่ยแบ่งไปด้วย3ช่วงครับช่วงแรกคุณทักษิณเนี่ยชำแหละปัญหาประเทศไทยก่อนช่วงที่2บอกโซลูชันใช่บอกโซลูชันวิธีคิดในการทำงานแกแบ่งของแกไปเองมาแบบนี้ด้วยอันที่สามเลือกที่จะปิดเป็นการประกาศนัยะทางการเมืองผม่าจะไล่ผิดพละนะผมว่าวิธีการไอ้ชำแหละปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงรละเอียดมาก พลรัทินพูดเองเลยว่าประเทศไทยเนี่ยรู้ปัญหาตัวเองดีมากเลยแต่ว่าไม่แก้ก็วิธีการแก้ปัญหาที่แกชำแหลออกมาเนี่ยก็ผมว่าหลายเรื่องเรารู้ครับไทยเราเนี่ยไม่เติบโตกับแกบอกตอนแกเป็นนายกเนี่ยแกแข่งกับอินโดจะเข้า G ี20่ี20คือผู้นําประเทศที่ใหญ่ที่สุดขากงด้านเศรษฐกิจ20ประเทศเราจะแข่งกับอินโดครับ ตอนนี้อินโดก็ไปไหนตอนไหนแล้วฟิลิปปินส์แซงเราไปแล้วในแง่มูลค่า g p นะครนะไทยเราแพ้ฟ,ฟิลิปปินส์ไปแล้วเวียดนามระนัง้แไปแล้วค,คือเราเนี่ยถอยหลังแล้วแกบอกแกไปอยู่เมืองนอกมานาน แกกลับมารู้สึกคนไทยไม่ยิ้มเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ดีไมีรอยยิ้มไปถึงแกบอกห้องน้ําก็สกปรกแกลงรายดีเทลมากห้องน้ำเครื่องบินห้องน้ำสนามบินห้องน้ำมันสกปรกแกบอกจีนเมื่อก่อนเคยไปดูถูกเขาห้องน้ำสกปรกตอนนี้ไทยสกปรกกว่าแกพูดอย่างนี้เลยนะตอนนี้ผมมาสัจจะแทบจะทุกเรื่องผมไปมันปีหลายรอบจริงอย่างแกพูดไหมจริงใช่ไหมจีนนี่ขนาดเราไปคิดภาพทิเบตออกไหมขนาดหลายคนบอกว่าทิเบตเนี่ยน่าจะอะไรแบบ อยู่ในเทือกเขาสูงอะไรเงี้ยตอนนี้คุณออฟเจริญมีรถไฟใต้ดินด้วยอแต่อบ,บอกเราไม่มียุทธศาสตร์ geo politics ก็วุ่นวายส<ช>งครามการค้าจีนสหรัฐเราก็ไม่มี protection นิซึมด้วยไม่มีการสร้างเขาสร้างกาแพงป้องกอันกันเรายังไม่รู้จะไปทางไหนแก้ชําแหลปปัญหามาครบถ้วนอคงไม่ลงดีเทลมากที่ผมจะลงดีเทลคือสิ่งที่แกพูดต่อไปนี้มันแกลืมหรือแกตั้งใจไม่รู้จะพูดราวกับว่าแกเป็นนายกรัฐมนตรี ก็แกประกาศเลยว่านี่คือโซลูชันและสิ่งที่ประเทศไทยจะเดินต่อไปสิ่งแรกที่แกบอกคือไอ้ปัญหาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้หรอกมันจะแก้ไขไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีเจ้าภาพมันอ่านวิธีคิดแกว่าต่อไปเนี้ยโครงสร้างการทํางานเนี่ยจะดูแค่รัฐมนตรีไม่ได้แล้วแกจะมีโอนเนอร์โปรเจกต์เป็นโปรเจกต์โอนเนอร์เป็นเจ้าของเป็นเจ้าภาพในปัญหาทําวอร์กิ่งกรุขึ้นมาใช่เป็นปัญหาต่างๆแล้วใครเป็นคนดูแลมีมี p อร์เ b อรเบส ที่มีโอนเนอร์คือเป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาโดยทํางานแบบ working group ครับอ่ะผมช่วยสรุปให้ใช่อันนี้คือวิธีการทำงานแก่ครับแล้วแกแถลงนโยบายเลยคนรอฟังผมก็รอฟังแถลงวิชันเออแถลงวิชันขอโทษแต่เป็นนโยบายว่ะครับนิกิตันโมเลสครับแกพูดเลยนิกิตันโมเลสผมก็รอฟังนี่ผมก็รอเหมือนกันตอนนั่งนั่งพิมพ์อยู่นี่นักข่าวทุกคนเลยรอเลยว่าเรื่องนี้จะมาเมื่อไหร่แกพูดเลยอแกพูดผมก็คิดตอนแรกนะก็คิดว่าจะพูดแบบภาพรวม ว่าทําไมแกต้องทำดิจิทัลเลทอ่ะปรากฏลงท้ายกว่านั้นแกประกาศไทม์ไลน์เลยครับว่าดิจิทัลโมเรทจะแจกยังไงเมื่อไหร่ใช่แกบอกเลยว่าเดี๋ยวปีหกเจ็ดก็คือปีงบประมาณนี้ยงบประมาณมันมีอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งจุดสองแสนล้านซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้วตอนนี้ผ่านแล้วแล่กิจการประกาศแล้วด้วยไม่ไม่ปีหกเจ็มันผ่านไปนานแล้วไม่ไม่แต่ว่ามีมีผลมีผลอ่าตอนงบประมาณเพิ่มเติมถูกไหมหนึ่งจุดสองแสนล้านที่จะใช้ใช่กลางงบถูกต้องที่ไปขอเพิ่มเติมมาอ่า แล้วก็ไปบวกกับที่จะจัดสรรกันในคอรมอรสี่หมื่นกว่าล้านอ่ะใช่ไอ้งบก้อนเนี้ยรวมกันไอ้สองหมื่นกว่าล้านขอโทษรวมกันแล้วประมาหนึ่งจุดสี่ห้าแสนล้านจะใช้แจกให้กับกลุ่มเปราะบางเดือนกันยายนโอ้โหเดือนหน้าเดือนหน้าอืมันแปรอย่างอื่นไม่ได้หนึ่งแม้ว่าแกจะไม่บอกวิธีการนะครับถ้าจะแจกเดือนกันยาเนี่ยมันดิจิตอลบอลลีตไม่ได้ต้องเป็นต้องเป็นเงินสดระบบยังไม่เสร็จคนละหมื่นคนละหมื่น ก็มีทางเดียวตอนนี้ครับถ้าไม่โอนเงินเข้าแบงค์ใครแบงค์มันก็ต้องผ่านบัตรคนจนอเท่านั้นจริงไหมผ่านกทางทล่ผ่านสิ่งที่ลุงตู่ทำไว้ใช่มันจะแจกทางไหนล่ะถ้าคุณไม่โอนเข้าเพย์เมนต์ของแต่ละคนเพราะว่ามันก็ไม่มีมีจำนวนเกือบ14ล้านคนนะก็พอดีได้เลยครับ14-5ล้านคนกลุ่มปุ่มเปราะบางผู้พิการครับแจกเงินเงินสดไปก่อนแต่แกไม่ได้พูดคำนี้นะแต่ผมผมขยายความให้ว่าหมื่นบาทในกันยายนนี้ทำไมมันถึงออกมาเป็นลูกนี้ก็กฎหมายเนี่ยมันเคยมี ผมเป็นคนเศรษฐาผมจะน้อยใจนิดนึงครับสมมติว่ามาเคยทวงติ่งมาว่าว่าองบประมาณปี67เนี่ยมันจะไปใช้ข้ามเป็นปี68ไม่ได้นะมันเสี่ยงผิดกฎหมายนะสิ่หลักหลักคิดรัฐบาลตอนคนเศรษฐาเนี่ยคือเงินได้พอ5้าแสนล้านใช่ไหมก็เอางบประมาณ6กเกับ6กแมาบวกกันาเมิร์จมาเมิร์จรวมกันแต่ในทางในทางราชการเขาก็ทวงมาว่าอุ้ยมันเสี่ยงอยู่นะเพราะมันงบคนละปีกันปีนะถ้าทําแบบนี้ได้เดี๋ยวมันเอามันรวมกันหมดเออมันจะเสี่ยงนะ ยัง่ระบางอีกนอไปยับไปเหมือนกับว่าไม่เสี่ยงเหมือนจัดการได้แต่พอเป็นคนอุ้งอิงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงก็คือไม่เสี่ยงครับก็เป็น6กเจ็แบบเพิ่มเติมไงไม่เกี่ยวกับหกแปดไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายไม่เสี่ยงครับแจกเลยอเพื่อที่จะตัดจบก้อนนี้ไปก่อนส่วนอีกก้อนหนึ่งที่อยู่นนก็ประมาณหกแปดที่อยู่ในสภาอยู่เดี๋ยวทำาิคตันวอลเล็ตเป็นปีงบประมาณปกติปกติแต่จะแจกยังไงจะเท่าไหร่ยังไง ถ้าระบบเฟดก็แจกดิจิตตอนหรือถ้าไม่เฟดจะแจกยังไงแต่ฟังคนภูมิทําประกอบด้วยนะว่าเพื่อไทยไม่เคยผิดสัญญาเนี่ยผมว่าเขากระดันให้เสร็จแหละแล้วดิจิตตอนวอลเล็ตเดี๋ยวจะมาปีหน้ากับอีกอันหนึ่งอย่างนี้ไหมครับคุณอ๊อฟคือเคยมีข้อทักทวงจากทั้งสวจากทั้งปปชด้วยว่าจริงๆควรจะไปแจกกลุ่มเปราะบางกลุ่มได้โอกาสก็ด้วยอคือเอาเพื่อที่จะไม่ให้อย่างน้อยอ้าวผมก็กําลังจะบอกว่า ก็ทำตามข้อแนะนําอยู่เมอันเอาตามข้อแนะนำของคนที่เขาจะเชื่อเราได้เอางี้ดีกว่าให้สบายใจในทาห้สบายใจไปเลยว่าผมก็ทําให้คุณแล้วแกบอกเมื่อวานนี้แกอะไรนะดิจิทัลวอลเล็เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวใช่แกแค่อธิบายว่าแน่นุ้นเศรษฐกิจได้เรียนรู้เทคโนโลยีอว่าทำไมต้องแต่ดิจิตอลได้ซูเปอร์แอปอะไรกับคืนต่อไปมันจะเป็นซูเปอร์แอบ ไอทางรัฐเนี่ยไม่ได้จะยืนยันตัวตนแล้วก็เข้าถึงบริการภาครัฐได้ครบใช่แล้วต่อไปก็จะออกบอลประชาชนซื้อบงซื้อบอลรวมแมอแท่กระทั่งแบบยืนยันได้ว่าเงินเนี่ยถึงมือคนนั้นจริงๆเพราะมันต้องยืนยันตัวตนขายอาร์ตขายแบบ NFT ขายอะไรก็อาจจะมาใช้ที่นี่ได้คือแกลองรับอนาคตแกคิดไกลครับแกก็เลยอธิบายให้ฟังอันนี้ที่ดิจิตอลบอลเล็ตนะถึงขนาดประกาศทำรายการแจกเงินคิดดูแล้วกันในงานแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมาย ถึงที่แกพูดบ่อยมากมคือเรื่องเศรษฐกิจใต้ดินอ่าแบอกประเทศไทยเศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยเป็น underground economy มูมลค่าเนี่ยแทบจะครึ่งหนึ่งของ GDP ครับแกนับทุกอย่างนะยาเสพติดด้วยนะแกนับยาเสพติดด้วยนะแล้วแกก็บอกด้วยว่ามันมีคนไทยที่ขาดทุนจากการไปทําเรื่องพวกนี้แล้ว ส่งออกเป็นเงินไปต่างประเทศจํานวนเยอะมากเช่น็นันออนไลน์ใช่พนาออนไลน์เราเสียพนันออนไลน์กันมีตัวเลขหมดเลยนะใช่ใช่มตัวเลขหมดเลยว่าเราเสียพนันออนไลน์กันเป็นมูลค่าเท่าไหร่นําไปสู่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะประกาศบนนั้นเลยคือคนเนี่ยชอบไปเข้าใจคําว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แค่ว่าเป็นคาสิโนเสรีแต่จริงๆแกอธิบายว่าแกอธิบายว่ามันคือมันเหมือนดิสนีย์แลนด์มันคือสวนสนุกอะที่ให้สัญญา ให้ใบสัมปทานแล้วก็ต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า e n t e r t a เม m e n t อมเพล็กซึ่งมีคาฟีโนเป็นหนึ่งในนั้นแค่กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ตามกฎหมายส0เรแค่นั้นเองตอนนี้บอกบอรรายละเอียดคงไปแค่ไปว่ากันไปว่ากันแกประกาศเมื่อวานมันจะมีอยู่สิเนตนี่แหละตัวเลขกลมๆเป็นการต่อยอดธุรกิจคุณคิดดูแค่5 0 0พันล้านเฉพาะลายเส้นยังไม่นับการลงทุนยังไม่นับแกบอกต้องแสนล้านนะออะยังไม่นับการจ้างงาน แล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาครับแล้วก็ขณะตอนเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยมีข่าวซึ่งผมได้รับรายงานมาจากคนในรัฐบาลครับบริษัทจากสิงคโปร์ที่เป็นบอนใหญ่ที่สุดครับสนใจรัสเวกัสก็มีราสเวกัสมามาเกลมาครับทุกคนเห็นหมดเนื้อหอมค่อนข้างเนื้อหอมค่อนข้างเนื้อหอมก็แกก็ประกาศถึงแม้ว่าแต่ผมชอบวันไหนจะค้านผมชอบวันหนึ่งที่แกพูดเดี๋ยวผมลืมคือแกบอกว่าแกเคยคิดจะทําแล้วตอนแกเป็นนายก แต่ว่าทําไม่ได้เพราะมีคนค้านโอ้ตอนนั้นมัน,ออมนไม่ใช่แต่พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยพอไม่ใช่ทักษิณเนี่ยก็ไม่เห็นมีคนค้านเลยจะพูดว่าอย่างนี้เวีนกรรมก็ e อ t e r t a i m e complex เนี่ยมันอย่างที่แกยกตัวอย่างนะเช่นมันจะเป็นสวนสนุกก็ได้ม,มันจะเป็นคอนเสิร์ตฮอล์คอนเสิร์ตใหญ่มันจะเป็นสเตเดียมมันคือมันคือรวมอนะไรนั้นแหละแต่เป็นคาสิโนเป็นเป็นประมาณสิบเปอร์เซ็นต์กลมๆเละเซนะแต่อาจจะปรับเปลี่ยนนะเพราะถ้าที่ผมฟังมาจากรายงานนะอันนี้แกอธิบายครับนโยบายแกเต็มไปหมดคุณเอก ผมทะเลสร้างเมืองใหม่แกก็พูดเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่แออัดในกรุงเทพบางขุนเทียนแกบอกมันถมทะเลทําเมืองได้ญี่ปุ่นเขาก็ทำนี่วิชั่นแกขนาดนั้นเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนพูดที่งานเนชั่นถือโอกาสปีหน้าฉลองความสร50ปีไทยจีนครับเดินหน้าแล้วแกถามด้วยท่านทูตจีนก็มาอ่าใช่ท่านทูตจีนมาเมื่อวานีวดีค้ารถจีนก็มา แกแกบอกเฮ้ยผมพูดได้ไหมผมขอได้ไหมจีนเนี่ยเป็นศูนย์กลางผลิต EV ใช่ไหมงั้นขอไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการผลิต EV พวมอะไรขวาได้ไหมขอตรงนี้เลยนี่แกพูดขนาดนี้และแกก็พูดถึงเรื่องของเราข้อคอนเทนต์ที่เป็นปัญหานะว่าจะใช้ของของไทยได้ไหมแกค่อนข้างที่จะอ่านไว้ขาดหมด เหมือนสั่งว่าตอนนั้นเหมือนอ้อนไว้ตอนนั้นเลยว่าพูดถึงเลขา B O I ด้วยว่าตงนี้ไปคุยนะรืงนี้ไปเอ๊ะเหมือนสั่งการอยู่ตรงนั้น20บาทตลอดสายอุ้ยอันนี้เรื่องใหญ่บอกแล้วต้องทําพูดแล้วต้องทําทํายังไงแกก็บอกว่าต้องทําให้ได้พูดแล้วก็ต้องทําจะน่าพักเพื่อทายืนยันว่าเราจะต้องทำพูดแล้วต้องทำบอกว่าแกจะไปเวนคืนรถไฟฟ้าที่เป็นเอกชนเนี่ยกลับมาเป็นของรัฐครั้งนี้เลยหลักการ20บาทตลอดสายเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยมันต้องเอาลางรถไฟทุกวันเนี้ลาง ของใครของมัน BTS ของ BTS แม้ว่าจะเป็นของกทมนะ MRT MRT ก็เป็นของ MRT ไม่มีอีกสายสีแดงเป็นของรอฟทอลางใครลางมันรถใครรถมันมั่วซั่วหมดถูกถ้าจะทาโครงการนี้ได้เนี่ยรัฐก็ต้องเอาลางมาเป็นของตัวเองทั้งหมดแล้วก็เก็บค่าโอเปอเรชั่นให้รถแต่ละสายมาเดินใช้เหมือนท้งเหมือนถนนน่ะเป็นของรัฐอ่ะใช้เอกชนบริหารไปถ้าเทียบนะเหมือนถนนน่ะรัฐบาลสร้างรถเมย์อ่ะคุณจะวิ่ง สายอะก็เรื่องของคุณก็เปรียบเทียบแบบนี้เลยพลัไฟฟ้าต่อไปจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องถึงถึงก็ทํานโยบายนี้ได้ที่นายยะแก่นะต่อไปก็จะรวมรางมันเป็นของรัฐตั้งกลมรางมาแล้วตอนนี้ไม่มีอำนาจเลยได้มีบัตรใบเดียวขึ้น B T S ขึ้นได้ใต้ดินได้หมดโดยที่ไม่ต้องต่อเนื่องว่าต้องมาหยอดเหรียญใหม่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเห็นใครเมาหยอดเหรียญกันแล้วนะในโลกนี้เรามั่โม้ซัวหมดอีกอันหนึ่งที่แกพูดแล้วกัปนั่งอยู่ด้วยกัปเอเนจีอ่ะฮ้ยวอันนี้ต้องพูดนิดนึงจริงๆริง วันนั้นที่คุณทักษิณพูดเนี่ยในทุนใหญ่เกี่ยวกับทุกเรื่องอยู่ตรงนั้นอยูุ่ทั้งหมดแล้วก็กล้าที่จะพูดถึงเรื่องที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้แก่พูด่องเรื่องปรับเรื่องของไฟฟ้าคแกบอก Data าเซ็นเตอร์มันมาเนี่ยหรือว่าการลงทุนในโลกนี้มันจะมาเนี่ยมันต้องปรับไฟเขาต้องการไฟสีเขียวก็คือไฟที่มาจากพลังงานสะอาดครับ Google จะมาหรือ Data าเซ็นเตอร์เนี่ยกูเกิลไปกว่ซอจะมาเนี่ยมันติดเรื่องค่าไฟ ถ่าไฟมันแพงโดยเฉพาะไฟเขียวเนี่ยมันยังแพงเดี๋ยวต้องไปคุยกันคือแกรู้ปัญหาหมดแล้วแกก็เห็นคนที่มาเนี่ยมีเกี่ยวข้องกันหมดเนี่ยใช้แก,พ,แกพูดหมดแกพูดหมดแล้วแกก็ปิดเรื่องกเกษตรแกก็พูดด้วยซ้ำเรื่องอที่ต้องปฏิจจรูปการ,กรเกษตรเรามีพืชพันธุ์ดีหลายๆอย่างแต่เราสู้เขาไม่ได้เวียดน,นามเนี่ยนำไปไกลกว่าต้องไปปรับปรุง R D บริษัทยักษ์ใหญ่ต้องแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็พูดถึงเรื่องเศรษ,ษฐกิจทุนนิยมด้วยอ่ะเ,เอาไปก่อนเพราะฉนั้นโดยภาพรวมเนี่ยแกให้วิชั่นไว้เนี่ย มีคนเขาสรุปออกมาคุณเอกครับสิบสี่ด้านที่จะต้องดําเนินนโยบายภายใต้วิชั่นคุณคุณทักษิณนี่ยอันนี้ยังไม่ยังยังไม่ได้แสดงนโยบายรัฐบาลนะแสดงนโยบายคุณทักษิณก็สิบสี่ด้านครับต้องติดตามดูใช่เพราะนี่ถือเป็นการแถลงนโยบายอย่างไม่เป็นทางการของรัฐบาลคุณอุ้งอิงหรือเปล่าไม่แน่ใจเออแต่ว่าตอนที่แกปิดท้ายก่อนที่จะไปเข้าเรื่องการเมืองจริงปิดท้ายดีอืแกปิดอย่างนี้ เรื่องพูดทุนจนจิยมใช่ไหมใช่ทุนนิยมอะไรนะไม่ได้แค่พูดผมผมชอบอันนี้เ,เพราะว่าคนที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยก็เป็นเจ้าของระบบที่มันเป็นทุนนิยมของประเทศนี้ที่มันผูกขาดหรือว่าอะไรกันเยอะระบบคแกบอกว่าอย่าลืมว่าเราอยู่ในระบบทุนนิยมแกบอกว่าเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยมันพังไปหลายที่ที่มันพังเพราะว่ามันขาดความเอื้ออาทร ของเราก็เหมือนกันถ้าเหมือนทุนใหญ่ไม่เอื้ออาทรกับคนไม่มีกําลังเนี่ยจะบอกว่าสุดท้ายแล้ว่ประเทศมันก็เหมือนประเทศพิการถ้าเราไม่ไปเปิดโอกาสให้เขาบ้างอุ้ยอันนี้ก็เหมือนบอกใครอยู่หรือเปล่าอันนี้บอกทุนใหญ่ในห้องหรือเปล่าใช่เพราะว่าผมฟังทุนเล็กเขาบ่นให้ผมฟังเป็นยังไงว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกเมื่อก่อนแบ่งสเกลกันคนเนียทุนใหญ่เนี่ยสมมติอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยทุนใหญ่เขาจะเล่นของใหญ่ครับมูลค่าการลงทุนหลักพันล้านหลักร้อยล้านขึ้นไปไอของ10ล้าน20ล้านเขาไม่เล่น เขาให้รายเล็กเล่นแบ่งกันเหมือนแบ่งกันทำนาครายเล็กเล่าให้ผมฟังว่าตั้งแต่หลังโควิดทุนใหญ่เข้าหมอหมดเพราะสเกลใหญ่มันเริ่มมันเริ่มหดเศรษฐกิจรวมๆมันไม่ดีไงสเกลใหญ่มันเริ่มหดผอนเขาเริ่มลดเขาก็เขาก็มาเอาฝั่งเล็กๆหมดไอ้ร้านเล็กๆไอ้บริษัทเล็กๆจากเดิมที่เคยแบ่งกันทําอืมันโดนทุนใหญ่แย่งอีกทีมีสเกลสู้ไม่ได้ประมูลอะไรสู้ไม่ได้คารเชั่อสู้ไม่ได้เจ๊งส่วนู้เสี่ยงจะส่งสัญญาณว่าเฮ้ย แบ่งนากันทานิดนึงมันต้องแบ่งนากัทำนิดนึงมันต้องช่วยกันเนาะไม่ใช่นรวมช่วงท้ายเนี่ยแกบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แชร์พูดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าถ้าเราไม่รักสามัคคีกันโอ้นี่เรื่องแกบอกแกโดนเยอะสุดว่ะเห็นนลกเห็นสวรรค์ในชาติเดียวกันใช่ใช่ทุกวันเนี้ยทําไมทุกคนถึงบอกว่าตนเจอกับคนนั้นคบคนนี้ได้ก็บอกตัวเองถือว่าอดีตก็คืออดีตไม่ใช่ความจําเสื่อมเราจําได้หมด แต่ว่าผมอยากอยู่กับปัจจุบันและอนาคตอ,อยากเห็นคนไทยเราอย่าไปมองว่าคนนั้นคนนี้ไม่ใช่พวกเรารเพราะเราคนไทยด้วยกันเน้นความสามาคัคคีเพราะสิ่งที่พูดไปทั้งหมดถ้าขาดความสามัคคีก็ไม่สามารถทําได้วันนี้มีรัฐบาลใหม่มีพักนู้นพักนี้มาร่วมกันเยี่ยะไปหมดเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ง่ายมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้น แก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศแก้กฎหมายที่ทําให้คนต้องลําบากแก้ไขวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องร่วมน้ําใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันและแก้ปัญหาถ้าใครบอกว่าตนโกรธคนนั้นคนนี้ตนรู้สึกมากที่สุดแล้วซึ่งตนรักบ้านเมืองแล้วก็อยากเห็นบ้านเมืองดีลืมไม่ลืมหรอกจําได้แต่อยู่กับปัจจุบันและเดินหน้าสูวอนาคตอยู่กับปัจจุบันก็คือยังจำอยู่ยังจำอยู่ในวินที่เคยทรยศกันบูมใจไทยประสิทธิ์ป่าที่เคยไล่ ร่วมกันอ่ะร่วมกันแม้กระทั่งสื่อเนชั่นในอดีตที่ก็เหมือนกับเป็นคู่ขัดแย้งนิดๆใช่ไหมในทางวิพา์วิจารณ์อะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ก็ไปแกก็ไปประกาศวิชั่นที่เนชั่นก็ถือว่าแกก็ทําให้ดูว่าไปดูว่าเอ้ยมันลืมกันได้มันไม่ได้ลืมนี่แกบอกแกจาอ๋อจำแต่คนหนึ่งที่แกจําตลอดเลยนะคือพลเอกประวิตธแกจําตลอดเลยช่วงไทยทายช่วงทไทยบกกก็ถามนะใช่แกบอกเลยแกฝากบอกพลเอกประวิตธ บอกว่าอายุมากแล้วให้ไปฟังธรรมะบ้างจิตใจจะได้สงบจบเลยแกบอกไอ้อยู่เมืองนอกมาสิบเจ็ดปีเนี่ยแกผ่านเรื่องมามากมายอมีคนยัดคดีอะไรต่างๆให้ทีแรกแกก็โกรธตอนหลังแกคำอ่าแล้วก็พิธีกรที่อยู่บนเวทีบอกว่าเนี่ยพูดเลยเพราะว่าประเด็พระวิษ์ได้ชอบดูรายการเนชั่นอยู่แล้วน่าจะน่าจะรับรู้ออแต่มีนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจที่อธิบายไปเนี่ยตอนช่วงถามตอบผมว่ามมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ทางการเมือง ที่ผมจับตาอยากมาแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมคุณเอกฝั่งบกเขาก็ถามเรื่องของคะแนนนิยมใช่ไหมเรื่องของการเลือกตั้งรอบต่อไปครับคุณทักษินก็มั่นใจแกบอกบมาแน่ข้าดหนัข้างที่แล้วนุ้งยิงลาคอดอตอนลาคอดคะแนนตกอกราฟกำลังพุ่ง ถ้าอยู่ไม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 ่ราคลอดเนี่ยโอ้ไม่แพ้หรอกแกก็ติดติดโมนิดนึงนะแต่ว่าเนื้อสิ่งเงินใดอ่ะผมว่าคีย์สำคัญในทางรัฐศาสตร์เนี่ยแกเปรียบเทียบระหว่างเพื่อไทยกับพรักประชาชนอันนี้น่าสนใจแกบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยเป็นพักการเมืองที่มีแนวทางเน้นให้คนเนี่ยเท่าเทียมกันในขณะที่ของพักเพื่อไทยเนี่ยเห็นว่าการทําให้คนเท่าเทียมกันเนี่ยมัน อันตรายและเกิดขึ้นได้ยากแต่พรรคเพื่อไทยเน้นสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมกันขยายโอกาสให้มันมากแล้วมอบโอกาสให้ทุกคนไม่ได้มาแนวว่าเดินหน้าเอาทุกคนเท่ากันก่อนแล้วไปอย่างนั้นไม่ใช่เขาเคยมีมตโตนะคนเอาว่าเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเออนี่คือเป็นพื้นฐานเขาเรียกว่าเพอร์เพสอ่ะพื้นฐานหลักการที่สําคัญ ระหว่างสองพักนี้ผมว่าต่อไปแรงสเก็ดการเมืองไทยในการสู้กันระหว่างสองพักนี้มันจะชัดเจนเพราะคุณทักษิณก็พูดอยู่นิดหนึ่งว um ่าตอนนั้นที่แกชนะ377เสียงได้เพราะคําเดียวเลยคือคําว่าโอกาสในขณะที่เพื่อทผมผมเติมเองนะในขณะที่ก้าวไกลจเพิ่มรายได้ขยายโอกาสในขณะที่ก้าวไกลตอนนี้ที่เป็นรรคประชาชนผมว่าที่เขามีความนิยมได้ทุกวันนี้เพราะคําว่าเท่าเทียมคําว่าเท่าเทียมครับปัจจุบันนี้คนบายคนซื้อคําว่าเท่าเทียม ซื้อการเมืองในเชิงอุดมการณ์ด้วยคุณ,ณนัิเสีบอกว่าของเราเพิ่มโอกาสผมว่านี่แหละคือการต่อสู้กันในทางการเมืองเพิ่มโอกาสความเท่าเทียมในอนาคตสู้กันคุณจะเลือกแบบไปพร้อมกันเท่ากันแต่ไปยากนะไปเหนื่อยนะหรือคุณจะแบบเพื่อไทยที่มันเท่ากันไม่ได้หรอกอแต่โอกาสมันจะเกิดขึ้นแล้วคุณก็ขวอยคว้ากันตามศักยภาพของตัวเองผมว่านี่คือสิ่งที่คุณนศิเสียพยายามที่จะสรุปไว้เป็น แสเขบการเมืองของข้อแตกต่างระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลผมมั่นใจว่านี่จะเป็นดีเบตในอ,อนาคตในทางการเมืองเลยก็ว่าได้ละระหว่างสองพักนี้ตอนนี้ก็รอดูปฏิยาก่อนออว่าคนที่เฝ้าติตตามหรือสังเกตการคุณรักศีลจะมีปฏิยากับเรื่องนี้ยังไงบ้างแกพูดไปถึงตอนเลือกตั้งเลยนะว่าถ้าเพื่อถ้าก้าวไกลตอนนั้นถอยหนึ่งหนึ่งสองก็ร่วมกันได้แล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนเนี้ยแกก็บอกว่าก็ไม่ถอยไงไม่ถอยก็ ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลร่วมกันก็พูดถึงประชาธิปัตย์มาร่วมแน่ใช่ไหมที่คุเอกเล่าไปตอนนั้นว่าใช่ว่าใ่เปลเข้ามาแล้วไงเอเฟอรเปรวิทก็ทะเลาะกันอ่ะแต่วันนั้นวันนั้นพูดถึงพลเอกประวิตยเพราะว่ามีการถามกันขึ้นมาใช่ไหมที่พูดถึงทั้งเรื่องเสียงเรื่องประชาธิปัตย์มาแน่แต่ว่าไฮไลท์คนก็ไปอยู่ที่พลเอกประวิตยเนื่องจากว่าก็เคยตั้งกันมาที่พูดกันก่อนหน้านี้จริงๆมันมีอันหนึ่งที่แกเหมือนกับพูดในทางการเมืองด้วย คือเนมชื่อคนหนึ่งขึ้นมาคือคุณสุชนชาลีเครือซึ่งเคยเป็นประธานสวนะแล้วก็เรียนวปอร่วมรุ่นกับพลเอกประวิท์ปฟ้องพลเอกประวิท์อ๋อผมว่าคุณสุชนนี่แกคงจะแบบกินกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอชื่อหลายคนคือพูดถึงว่าพลเอกประวิทธ์เนี่ยเหมือนกับอยากมาบอกว่าอยากจะเป็นประธานปปชในเวลานั้นหลังจากเกษียณอายุราชการทางทหารไปแล้วคุณทักษิณก็พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะคนเป็นทหารเนี่ยจะไปรู้เรื่องกฎหมายหรออะไรอย่างเงี้ย เออแกก็คนสุ่อขก็ไปพูดหลังจากนั้นมาก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาเป็นเรื่องเป็นราวจากจุดนี้นะแล้วก็สองบกก็ถามว่าอย่างเงี้ยต้องไปคุยกับคุณปวิต้องไปเคลียร์ไหมคุณปวีต้องไปเคลียร์อะไรล่ะเออไม่จําเป็นอ่ากไม่ต้องคุยกันแล้วก็จำไงออามันชัดมันชัดครับสุดท้ายเขาถามด้วยว่าคิดว่าจะมีรัปราหารไหมคิดว่าคุณอุ๋งอิงจะปลอดภัยไหมใช่แกพูดชัดเก่บอกว่าเฮ้ยเซอร์เคิลมันหายไปแล้วแล้วทรัประหารแบบนั้นแกเชื่อว่าไม่มีแล้ว แกเชื่อว่าคุณอุ้งิงจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ในฐานะพ่อต้องห่วงใยลูกต้องช่วยลูกแต่ไม่เข้าไปก้าวก่หน้าที่การงานในสถานะความเป็นนายกถึงแม้เขาเป็นลูกแต่ก็ต้องให้เกียรติในสถานะที่เขาเป็นอยู่คุณตัินบอกว่าลูกกับพ่อมีแต่เสริมกันไม่มีทางจะขัดกันเขาบอกแล้วว่าถึงเขาเป็นลูกแต่ให้เกียรติและความรบในหน้าที่การงานของเขาคุณทักษิณให้การสนับสนุนหรือสิ่งที่เขาปรึกษาหารือเนี่ยพร้อมหมด จะบอกแกไปโกรธใครแล้วจบแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนเป็นนายกก็ลงก็คุณผู้ชมในฐานะเจ้าของอำนาจนะก็มอบความ้วางใจให้ทุกคนมาบริหารบ้านเมืองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนก็ตตดชีนใจเอาแล้วกันแต่ท่านนี้ท่านผมไม่ได้กันแน่กันแหนอะไรผมแค่จะชี้ให้เห็นว่าการเมืองมันเป็นแบบนี้เราในฐานะนักข่าวการเมืองก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเราจะต้องจับตาอะไรไม่มีใครไม่รู้หรอก ว่าคุณทักษณิณมีอิทธิพลทางความคิดม,มหาศาลก็สิ่งที่คุณทักษณิณพูดอ่ะมันต้องฟังก็แกนนาพรรคเพื่อไทยเขาพูดอยู่เสมอว่าคุณทักษณิณเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณอ,อก็ต้องก็ต้องชัดเจนแบบนี้ใช่เออแล้วก็มีอันหนึ่งที่ผมก็สงสัยมาตลอดอยู่เหมือนกันสองบอกอถาม,มแล้วก็ได้คําตอบมาสั้นๆบอกว่าวันนั้นที่กราบแผ่นด,ดินจำได้ไหม,มรูปคลาสสิกในทางการเมืองที่คุณทักษณิณก้มไปกราบแผ่นดินคิดอะไรอยู่จะบอกว่ากราบแผ่นดินวันนั้นเนี่ย แกกับเพราะแกไม่อยากไปไหนอีกแกอยากจะอยู่แผ่นดินนี้อันนี้ก็เป็นความในใจเบื้องหลังของการที่เห็นภาพนี้ภาพของเยาเป็นภาพปรากฏการระดับโลกครับช่วงท้ายๆผมคิดว่าต่อไปอนาคตถึงจงต้องต้องจับตาต่อไปคือบป็นปากคุณทักษิณผมว่ากาเด่นชัดมากขึ้นหน้าที่ของแกตอนเนี้ยผมว่ามีสองอย่างอย่างแรกกู้เศรษกิจให้กลับมาดี มันนำมานํำไปสู่อย่างที่สองคือกู้ศรัทธาคะแนนนิยมพักเพื่อไทยให้กลับมาครับเป็นพักอันดับหนึ่งอย่างที่เคยเป็นให้ได้นี่คือสองโจทย์ที่คุณทักษิณจะต้องฝ่าฟันโดยมีลูกสาวเป็นนายกต้องติดตามต่อไปยี่สิบสามกว่าปีต่อมาเราก็มีนายกที่เป็นลูกสาวคุณทักษิณที่วันนั้นคุณทักษิณเคยพูดไว้คำหนึ่งก่อนที่จะจบตอนนี้ไปคุณทักษิณบอกว่าวันนั้นผมอยู่ข้างหน้าลูกสาวผม อยู่ข้างหลังวันนี้ลูกสาวผมมาอยู่หน้าแล้วผมอยู่ข้างหลังอแต่งานวันนั้นเหมือนอยู่ข้างกันเลยอครับแล้วก็ไม่ได้ครอบงำครัแพดทองทานถูกต้องแต่ครอบครองถูกเพราะเขาเป็นลูกสาวผมครับประมาณนี้การเมืองไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ